bad day. Give me a shot of fire today. I just wanna burn the night away. Gonna stay until a quarter of four, 'cause I don't have to be at work no more. Just wanna turn the night today. ขอเสียงปรบมือให้กับ VTR เปิดตัวพี่แนนด้วยค่ะปรบดังๆค่ะโอเคค่ะกราบสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่แบรนด์ Summer Camp ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะน้องๆขอนแก่นแล้วก็เป็นน้องๆใกล้เคียงแล้วก็ที่สำคัญน้องๆที่ชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับน้องๆนะคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากน้องๆมากันแบบเต็มแน่นกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้นี่มาเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าพี่ๆนะคะหรือว่าเห็นว่าเป็นของฟรีคะเด็กๆคะตอบด้วยความมั่นใจด้วยค่ะคุณว่าของฟรีนะถ้างั้นเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันหน่อยเนาะจากแบรนด์นะคะงั้นน้องขาใครได้รับแบรนด์ซุปไก่สกัดแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะยังต้องติวกันอีกหลายชั่วโมงมากหลายวิชาเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเตรียมสมองให้พร้อมยกแบรนด์ขึ้นมายกแบรนด์ขึ้นมาพี่นับ1 2 3ให้น้องแกร็กแล้วก็ทานพร้อมกัน1 2 3โอ้โหเสียงไพเราะมากอันนี้ยังไม่แกร็กนะคะไม่เป็นไรลูกแกร็กตามมาชูขึ้นก่อนชูขึ้นก่อน1 2 3ชนชูขึ้นสูงๆเลยลูกชูขึ้นสูงๆเลยชนแบรนด์กันก่อนเลยนะคะนะคะอันนะเดี๋ยวเราให้สัญญาณดื่มพร้อมกันดีไหมให้สัญญาณดื่มไปหมดแล้วใจเย็นนะคะลูกหนูหิวมาจากไหนคะลูกอย่าเพิ่งตะกละนะคะลูกหนึ่งสองสามดื่มเลยเข้าใหม่ด้วยใหม่ดีชั้นดีมากอ่ะชอบอันนี้มากเลยอร่อยชอบนะคะนะคะเนี่ยดูหนูฉลาดขึ้นเลยค่ะเจ นะคะแต่สดชื่นสดชื่นสดชื่นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนกับคุณครูพี่แนนพี่ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันก่อนดีกว่านะคะชูชีตแบรนด์วิชาภาษาอังกฤษครูพี่แนนขึ้นเลยนะคะพี่นับ1 2 3ให้น้องบอกว่าแบรนด์ Summer Camp ดังๆเลยนะใครดังเท่าไหร่ยิ่งได้มหาวิทยาลัยและคณะที่น้องอยากเรียนเลยนะไหนรอบลองดูก่อนเลยลูกพูดว่าอะไรนะแบรนด์ Summer Camp นะลองก่อนเลยนะคะลูกอ้าวพร้อม1 2 3แบรนด์นะอันนี้รอบจริงแล้วนะคะลูกนะพร้อมเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมอยู่นะคะอ้าวพร้อมน้องที่ดูผ่านไลฟ์ Facebook อยู่นะคะหนูถ่ายรูปคู่กับคอมก่อนได้นะคะลูกหรือว่าถ่ายผ่านมือถือนะคะจะได้มีส่วนร่วมนะ1 2 3แบรนด์ Summer Camp เย้1 2 3แบรนด์ Summer Camp เย้เรียบร้อยนะคะสื่อเรามาเยอะนะสื่อเรามาเยอะนะลูกนะอีกช็อตนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งขอหัวใจขอหัวใจมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทหัวใจเกาหลีค่ะคุณอ้าวเนอะพี่นับ1 2 3เย้เลยนะ1 2 3เย้เอาค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อน1 2 3เย้ดื่มแบรนด์ไปแล้วคึกนะคะนะคะเมื่อกี้ยังดูไม่ค่อยตื่นนะคะคุณใช่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราพร้อมที่จะติวน้องๆพร้อมที่จะติวหรือยังโอ้โหเสียงยังไม่ดังเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมเราปบมือหนึ่งครั้งโอ้โหเขาบอกว่าประมาณแบบว่า 4,000 กว่าคนเลยนะทำไมมีเสียงแค่นี้เนาะเสียงได้แค่นี้ยังไม่พร้อมเพรียงเลยยังไม่พร้อมเลยอ้าวปรบมือหนึ่งครั้ง1ครั้ง1ครั้ง3ครั้ง1 2 3รัวนะคะน่ารักมากนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ยกเวทีนี้ให้กับครูพี่แนนค่ะค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้ทดสอบว่าน้องๆตื่นหรือยังนะคะก็สวัสดีนะคะน้องๆที่นั่งอยู่ในห้องส่งแล้วก็สวัสดีน้องๆที่รับชมผ่าน Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงหรือยังลูกน้องตอบมั่นใจยังค่ะอะไรคะไม่เป็นไรไงคะงั้นเรามาพร้อมกับแบรนด์ Summer Camp กันนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งนะคะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าข้อสอบเนี่ยเป็นยังไงใช่มั้ยคะการสอบของเราเนี่ยทั้งแกด ONET 9วิชาเนี่ยภาษาอังกฤษน่ะโชคดีตรงที่ว่ามันสามารถเตรียมครั้งเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยใช่มั้ยคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเรามาวิเคราะห์นะคะจุดเด่นจุดด้อยนะคะของแต่ละข้อสอบกันดีกว่าว่าเราจะเน้นอะไรกันนะคะแล้วก็เปิดชีตสวยๆของเราด้วยนะคะเด็กๆคะหยิบชีตขึ้นมานะลูกนะวิชาภาษาอังกฤษนะเด็กๆคะเปิดมาที่หน้า3กันเลยนะคะอ่ะหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาน้องเห็นอะไรบางอย่างไหมคะว่าวันสอบของเราเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าน้องไม่เตรียมตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสอบจะเกิดขึ้นในเดือนอะไรคะกุมภานะคะสัปดาห์ต่อมาหลังจากสอบแกดไปแล้วสอบอะไรทันทีคะโออะไรแล้วสัปดาห์ต่อมาอีกสอบอะไรเลยคะถ้าน้องรอไปเตรียมตัวหลังจากที่ข้อสอบ1เสร็จแล้วค่อยเตรียมตัวอีกข้อสอบ1จะทันมั้ยต้องเตรียมตอนนี้เลยทีเดียว3ข้อสอบไปเลยเข้าใจป่ะนะคะเพราะว่าไปเตรียมตอนนั้นไม่ทันแน่ๆนะคะทีนี้อยากจะให้น้องดูเรื่องของ time management หรือการจัดการการบริหารเวลานะคะลูกนะคะลองดูซิว่าข้อสอบใดนะคะที่นะคะมีลักษณะเป็น speed test นะคะหรือว่าวัดความเร็วมากที่สุดให้น้องดูตรงระยะเวลาทำต่อข้อนะคะจะเห็นชัดเลยลูกนะคะข้อสอบแกดกับ ONET เนี่ยมีเวลาข้อละ1นาที25วินาทีใช่มั้ยคะนะคะอันนี้คือถ้าพี่แนนนับว่าเราเผื่อเวลาไว้สำหรับทวน5นาทีสุดท้ายนะสุว่าจะเห็นเลยว่าอันที่น้องจะบ่นที่สุดว่าทำไม่ทันเลยพี่คือ9วิชาสามัญมีเวลาข้อละ1นาทีเท่านั้นเองค่ะลูกอันนี้คือรวมต้องอ่าน passage อ่าน reading ด้วยนะคิดดูแล้วกันว่ามันโหดร้ายมากถ้าน้องไม่เตรียมตัวไปแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวลูกพี่แนนนะคะจะแนะนำทริคหรือว่าเทคนิคในการทำ passage ที่เรียกว่าไม่ต้องอ่านโจทย์นะคะหรือว่าตัว passage ยาวๆเยอะนะดูแค่ keywords จับ pattern จับแบบแผนนะคะหรือดูคำซ้ำๆเนี่ยเราก็สามารถพอจะตอบได้เลยโดยไม่ต้องอ่านนะคะเรียงความหรือว่า passage เลยค่ะลูกอ่ะแต่น้องต้องตั้งใจนะคะแน่นอนเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละข้อสอบไปดูที่กราฟกันนะคะกราฟของเราเนี่ยนะคะน้องเห็นเลยว่าอะไรเยอะที่สุดคะ reading ใช่ป่ะนะคะสีเทาอ่อนเนี่ยจะเยอะที่สุดถูกป่ะนะคะ reading เนี่ยโดยเฉพาะใน9วิชาสามัญเนี่ยเป็นปริมาณที่เยอะที่สุดแต่ถ้าน้องสังเกต9วิชาสามัญไม่มี vocab พี่เฮ้ยอย่างนั้นเราไม่ต้องเน้นคำศัพท์ป่ะคิดผิดอย่างแรงนะคะไม่ใช่เลยลูกเพราะว่า reading จริงๆมันก็รวมเอา vocab หรือคำศัพท์เข้าไปด้วยถูกไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะเก่ง reading เนี่ยเราก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะนะแน่นอนแกรมมาเทได้ป่ะไม่ได้นะ ONET เนี่ยเป็นแกรมมาเยอะมากเลยนะ30ข้อเห็นไหมคะไฮไลท์หน่อยนะ9วิชาก็มี20ข้อแน่นอนแกดกระจายตัวทุกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาเน้นทั้งแกรมมาคำศัพท์ reading กันวันนี้โอเคป่ะนะคะตามจำนวนเวลาที่มีอันดับแรกเริ่มจากคำศัพท์ก่อนเปิดไปที่หน้า4ลูกนะคะเราจะมาดูเทคนิคจำศัพท์ด้วยเมมโมโลจิกหรือว่าตรรกะลอจิกที่ช่วยให้น้องเมมโมจำได้นะคะเราจะเทียบเคียงกับเสียงภาษาไทยที่เราชินชินนะคะในเองคะใครตอบเสียงดังๆพร้อมพี่แนนขอให้เอ็นติดทุกคนค่ะไหนเด็กๆลองพูดตามพี่นะลูกเก็บที่แคบเก็บที่แคบ captive ไหนลองพูดพร้อมพี่ได้ไหม3 4เอาเก็บที่แคบ
ก็บทีแคปแคปทีฟน่ารักมากแคปอะไรนะลูกอีกทีดังๆลูกแปลว่าเฉลยแปลว่าเฉลยแปลว่าน่ารักที่สุดค่ะรากศัพท์แคปแปลว่า hold แปลว่า hold แปลว่าอะไรคะจับขลุกคนที่ถูกจับก็คือเฉลยถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะเราก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์จากการนะคะใช้เสียงที่ชินชินนะคะหรือว่าคุ้นเคยมาเรียนได้นะคะเรียนเสียงได้คำถัดไปค่ะเด็กๆคะนะคะเราต้องใส่ feeling ด้วยนะเวลาจับสัญญาไพรสัญญาไพรplight ไหนเด็กๆลองหอมกันสิลูก3 4เอ้าสัญญาไพรสัญญาไพร plight คำว่าอะไรนะไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ plight แปลว่าสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพน่ารักมากเด็กๆปิดหนังสือพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะอยู่นะคะไหนเหมือนแบบว่ากินแบรนด์ไปแล้วอย่าให้เสียของนะนะคะต้องแบบว่าช่วยกันนะคะในแดงคะกระหึ่มฮอลเนาะเอาใหม่นะคะใครตอบเอ็นติดค่ะ3 4เอ้าเก็บที่แคปเก็บที่แคป captive ไม่ได้เลยค่ะคำว่าอะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะลูกเฉลยแปลว่าแปลว่าสัญญาไพร่ล่ะลูก3 4เอ้าสัญญาไพร่สัญญาไพร่ plight คำว่าอะไรนะลูก plight แปลว่าสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพน่ารักมากๆค่ะทีนี้นะคะอันนี้จะเหมาะกับคำศัพท์ที่เราจะเน้นเป็นคำคำคือแบบว่าเป็นศัพท์ที่เราชอบลืมหรือศัพท์ที่แบบว่ายากๆแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณของคำศัพท์เยอะเนี่ยเราใช้จังหวะนะคะหรือว่าเพลงหรือว่ากลอนอะไรเงี้ยนะคะการสัมผัสไรม์เนี่ยมาช่วยอะอย่างคำว่า crave ไปดูกันค่ะอันนี้เนี่ยแปลว่าปรารถนาต้องการลูกจดลงไปนะทั้งหมดแปลว่าปรารถนาต้องการไหนเด็กๆเราออกเสียงพร้อมพี่แนน crave ใครตอบเอ็นติด crave yearn แบบเยินอะเยินแต่ว่ามีตัวอ่านไม่ได้ yearnLong, die, crave, yearn, long, die. แปลว่า desire. แปลว่า desire. แปลว่าแต่ต้องใช้กับ for. แต่ต้องใช้กับ for. แต่ต้องใช้กับน่ารักมากค่ะน้องๆโน้ตลงไปสักนิดนึงนะคะนะทุกตัวเนี่ยใช้กับ preposition form หมดเลยนะคะ crave for yearn for long for die for การดอกจันนะคะนี่คำที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าคำว่า long กับ die เนี่ยจะออกข้อสอบเยอะมากเลยนะสองตัวนี้นะคะไฮไลท์ long กับ die เนี่ยนอกจากจะใช้ long for something die for something ก็สามารถใช้รูป long to do something และ die to do something ค่ะจดลงไปค่ะเด็กๆค่ะนะคะสมมติบอกว่าอยากจะทานของหวานค่ะอยากจะกินของหวานอ่ะนะคะ I long for a dessert นะคะหรือไม่งั้นก็ I long to have a dessert ค่ะนี่นึกออกไหมนะใช้ได้สองอย่าง for a dessert หรือ to have a dessert ค่ะนะคะ to do something หลัง to ต้องเป็น verb ไม่ผ่านเรียกว่า verb infinitive verb infinitive ค่ะลูกหรือไม่ก็ใช้กับ for ก็ได้แต่การดอกจันนะคะคำว่า desire เนี่ยจะไม่ใช้ preposition ถ้าเป็น verb ค่ะฉันอยากกินของหวานว่า I desire a dessert ไปเลยจะลงไหมค่ะเป็น verb ตามด้วย desire something เลยค่ะชอบอะไรปรารถนาอะไรต้องการอะไรนะคะเราจะใช้ desire ตามด้วยสิ่งนั้นนะคะหรือคนนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามนะลูก a desire for something ค่ะโน้ตลงไปโน้ตลงไปเด็กๆคะถ้าเป็นรูปคำนาม a desire for something ค่ะนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรารู้การใช้หรือ usage กันแล้วนะคะก็ต้องทวนให้ได้นะนะคะสิ่งสำคัญคือเวลาเราทวนคำศัพท์นะลูกเราต้องได้เลยหรือแค่
ือบได้ค่ะเด็กๆคะถ้าเราได้เกือบได้เราก็จะเกือบติดค่ะอย่าแย่งกันค่ะเด็กๆคะหนูอยากจะเอ็นติดเลยหรือเกือบติดคะเด็กๆคะติดเลยสิคะคุณเกือบติดมันดูไม่ดีนะคะมันเหมือนเกือบแล้วแต่ยังนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนะคะสังเกตว่าพี่แนนเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยทวน3ครั้งขึ้นไปน้องๆว่าพี่แนนอยากให้เด็กๆได้หรือโรคจิตคะมันบอกโรคจิตกันนะคะไม่ใช่นะคะเด็กๆคะพี่แนนเนี่ยวิจัยมาแล้วว่า3รอบเนี่ยเวิร์คจริงนะคะรอบแรกจะเป็นการจับจังหวะรอบที่2จับ pronunciation หรือว่าการออกเสียงสำเนียงรอบที่3เนี่ยจะเปลี่ยน short term เป็น long term memory นะเราจะช่วยเปลี่ยนความทรงจำระยะสั้นเป็นความทรงจำระยะยาวมันจะติดทนนานหลอนอ่ะกลับบ้านไปไม่ต้องทวนเยอะเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทวนเล่นๆนะนะคะเราทวนไปสอบออกจริงอะไรจริงอีกรอบหนึ่งค่ะ3 4เด็กๆทั้งหอพร้อมกันนะลูกไลฟ์อยู่บ้านก็แหกปากกับนะคะหน้าจอนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะ3 4พร้อมกันเลยค่ะลูก crave yearn longDie แปลว่า desire แต่ต้องใช้กับ for แต่ต้องใช้ไม่ผ่านค่ะอีกรอบนึงค่ะ crave yearn die แปลว่า desire แปลว่าอะไรนะแต่ต้องใช้แต่ต้องใช้ผ่านไหมคะพี่มะตูมค่ะนะคะดูแล้วผ่านไหมคะพี่มะตูมขาอันนึงค่ะไม่ผ่านไหมปรึกษาไมค์ก่อนว่าไมค์อันไหนเนี่ยเป็นคนลบมากไงจะใช้ทั้งสองอันแกทีมงานเขาก็งงไม่รู้ว่าแกจะใช้อันไหนเนี่ยเปิดลายเสียงไม่ถูกขอบคุณพี่ๆนะคะไม่ผ่านค่ะนะคะไม่ผ่าน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 เอาแบ่งฝั่งกันเลยดีกว่าลุงทำงานไหมคะแบ่งฝั่งลุงมานี่หนูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะคะแนะนำลุงเวียงค่ะอันนี้นะคะเป็นลุงเวียงนะคะหรือว่าถ้าน้องที่เรียนที่เอ็นคอนเซปต์จะรู้จักในนามของลุงวีวีนะคะหนังหน้าก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะขอเสียงปรบมือพี่เวียงหน่อยค่ะนะคะพี่เวียงจริงๆพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยสวัสดีน้องคอนแก่นครับและสวัสดีเจ้าที่ที่นี่ด้วยครับพี่เป็นคนบุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอประคำครับบ้านปื้มพัฒนาครับพายุบุรีรัมย์เนี่ยโอ้คนหวานเท่ามาหลายดีใจจังไดค่ะวายบอกลาอีลาอยากเอ็นติดบอคือเสียงคอยแต่บ่ายติดดอกจังสิแม่หนูเข้าใจน้องมาเช้านะเมื่อกี้ไปที่ลานจอดรถเนี่ยมีคุณแม่บอกว่าเนี่ยมาจากอุดรเนี่ยน้องมาตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยนะกลัวไม่ได้ห้องสดนะแต่นะคะน้องขาวันนี้เราจะไม่ดอกอุ้ยตายแล้วดูเพื่อนที่แบบว่าอ๋อเดี๋ยวพี่มาตรงแป๊บนึงน้องครับน้องที่อยู่ในห้องนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากเพราะว่ามันมีน้องบางคนที่ยังเข้าไม่ได้น้องมีโอกาสน้องก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้มันเต็มที่หูเหลืองบ่นะไม่ลืมกติกาของหนูแล้วยังแบ่งฝั่งกันแบ่งฝั่งเลยแบ่งฝั่งเลยท่องกรอนนี้ใครดังเท่าไหร่ได้มหาวิทยาลัยและคณะที่น้องอย่างเรียนเลยนะคะเราวัดกันที่เสียงที่เสียงเลยพลังแห่งความมุ่งมั่นและความตั้งใจสิ่งที่ได้ไปคือเราจะจำกรอนนี้ได้แบบติดทนนานจนถึงการสอบเลยมาลองดูอันนี้ฝั่งพี่มะตูมนะอันนี้ฝั่งลุงเวียงนะโอเคไหมฝั่งพี่มะตูมพร้อมไหมฝั่งลุงวีวีพร้อมไหมนี่เสียงไมค์ก็พร้อมด้วยนะฮะลุงใครก่อนปังชุบหนูก่อนไม่เอาปังชุบยังหนึ่งสองสามนี่ลุงชนะหนูลุงแพ้หนูก่อนหนูก่อนเออหนูชนะก่อนลุงลองดูทีมหนูว่าน้องเนี่ยจะแบบพลังเสียงมีมากแค่ไหนพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วคอโอ๊ยตายแล้วนะคะเช้าๆอย่างนี้นะคะกรอนเครฟเนี่ยพร้อมกันนะ3 4
ครับเยินลับแปลว่าแต่ต้องใช้ครับละได้แปลว่าแต่ต้องใช้กับแต่ต้องใช้กับแต่ต้องใช้กับเนื้อปรบมือให้ตัวเองค่ะลุงสู้ไหมคะสู้ไหมขนลุกพร้อมไหมครับเด็กๆ Are you ready เก็บแห้งไว้เก็บแห้งไว้หนึ่งสองสามเคลปยืนรอแล้วว่าแต่ต้องใช้กับเคลปลองแปลว่าแปลว่าแต่ต้องใช้กับกับกับเอ็นติดไหมติดไหมสัญญาเด้อปาจิเตสตั้งใจเรียนโอเคครับสวัสดีครับลงไม่เอาเมื่อกี้ทีมหนูเป็นทีมแรกเขาบอกว่าคำขวัญโรงเรียนพี่เขาบอกว่าสามัคคีสังคสะสามัคคีคือพลังเราก็ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติด้วยกันท่องให้มันดังไปเลยเอาหนึ่งสองสามทั้งห้องพร้อมกันอีกครั้งผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับใน YouTube ในมือถือท่องเลยครับไม่ต้องอายเราจะทำเพื่อพ่อแม่เอาหนึ่งสองสามพี่ขอจูนลุงเวียงก่อนแป๊บนึงตื่นเต้นตื่นเต้นว่าอะไรขึ้นเรื่องที่โดนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสามสี่เครดลองได้แปลว่าแต่ต้องใช้กับอีกรอบเครปยืนลองแปลว่าดีไซน์แต่ต้องใช้กับแต่ต้องใช้กับแต่ต้องใช้กับเอ็นติดบาติดบาสู่บาสู่แอร์ได้โอเคค่ะเก่งมากปรบมือตัวเองเลยนะนะขอบคุณลุงเวียงแล้วก็ขอบคุณพี่มะตูมด้วยขอบคุณค่ะชอบซาวด์แทร็กเนาะชอบชอบชอบน้องๆด้วยอ่ะน้องคึกมากนะคะแปลว่าอะไรคะลูกกลอนเนี่ยช่วยทำให้เราจำศัพท์ได้จริงนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พี่แนนและแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ให้กับน้องนะคะไม่ใช่แค่นะคะเป็นคำศัพท์แต่เป็นวิธีคิดวิธีการเรียนรู้คำศัพท์นะคะพี่แนนอยากให้น้องเนี่ยรู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะคะเราสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆพลิกไปที่หน้า5นะคะลูกที่หน้า5เนี่ยจะมีนะคะกลอนคำศัพท์แล้วก็นิทานคำศัพท์ที่นะคะพี่แนนนะคะและทีมงาน End Concept เนี่ยได้แต่งเอาไว้เพื่อสรุปว่ามีอันไหนออกข้อสอบบ่อยๆเยอะเราก็จะดึงมาเป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็มาแต่งเป็นจังหวะให้น้องจำได้บอกเลยว่า50ชุดคำนี้ก่อนสอบเดือนกุมภานะคะอยากให้เด็กๆได้ทุกอันเลยถ้าไม่ได้จะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะไปเจอในห้องสอบเฮ้ยคุณๆนี่นะอยู่ในชีทพี่แนนเนี่ยนะคะแต่จำไม่ได้แล้วงี้นะคะมันเศร้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องนะคะไปทวนทั้งหมดสัญญาไหมเด็กๆว่าจะท่องทุกนะคะคำที่อยู่ในนี้50ชุดคำค่ะสัญญาได้มีลูกเด็กๆขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเด็กๆเสียงเบามากสัญญาก็ได้อะไรอย่างงี้ไม่ค่ะขอความมุ่งมั่นนิดนึงสัญญาไหมว่าหนูจะทำให้เต็มที่สำหรับการเอ็นครั้งนี้คะเด็กๆนั่นสัญญาไหมนะเพื่อตัวเองนะคะและคนที่หนูรักนะเห็นคุณพ่อคุณแม่มานั่งรอข้างหน้านะพี่ยามคุณรปภ.นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะแม่ก็มานะแม่ส่งเงินให้หนูเดินทางมาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำเพื่อแม่แล้วทำเพื่อคุณพ่อและตัวเองด้วยอ่ะงั้นกลับไปทวนศัพท์ทีนี้แกรมม่าล่ะลูกพลิกมาหน้าที่หน้า8นะพี่บอกเลยว่าแกรมม่าที่บอกว่ามันเยอะมีเป็นพันๆหัวข้อเนี่ยเราสามารถย่อยนะคะลงมาได้แค่ไม่กี่หัวข้อเพราะอะไรข้อสอบที่ออกบ่อยๆเนี่ยจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อเท่านั้นเองเราเน้นทำน้อยแต่ได้ผลเยอะน้องเคยได้ยินไหม less is more ค่ะ
แปลว่าอะไรคะ less is more ถ้าใช้การแต่งตัวหมายถึงอะไรคะน้อยแต่แพงใช่ป่ะน้อยแต่ดูน้อยแต่มากก็คือน้อยแต่ดูดีน้อยแต่ดูแพงนะคะถ้าใช้อาการศึกษาเนี่ยพี่เชื่อว่าการศึกษาที่ดีควรจะ less is more นะคะไม่ควรจะให้เด็กเรียนเยอะจนเกินไปให้เด็กเรียนเท่าที่จะนำไปใช้ได้นะคะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วเขาเลือกสิ่งที่จะใช้โฟกัสไปเลยนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะคะรกสมองนะเพราะฉะนั้นนะเด็กๆหยิบขึ้นมาหน้า8เนี่ยนะคะพี่บอกเลยว่ามีอะไรหัวข้อที่อยู่ในหน้า8ใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยแม่นแกรมมาร์กลับไปทบทวนหัวข้อเหล่านี้นะลูกนะแต่พี่อ่ะก่อนจะเข้าโจทย์ก็รู้ว่าเด็กๆทุกคนบอกว่าหลายคนมาจากหลากหลายพื้นที่เนาะก็พื้นฐานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่จะทวนแกรมมาร์ให้ลูกนะคะจะทวนพื้นฐานแกรมมาร์ให้นิดนึงดีไหมคะเด็กๆคะแต่ขอให้น้องแบบช่วยพี่แนนนะลูกเราไปดูพร้อมกันเรื่องแรกที่ออกแน่นอนคือกริยาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ verb นะคะแน่นอนเลยนะคะกริยาแท้กริยาแท้เรียกว่า finite verb นะคะเรื่องที่ออกแน่ๆคือ tense ค่ะไม่ต้องอื่นไกล tense ที่ออกบ่อยๆนะคะคือปัจจุบันกาลนะคะหรือว่า present simple ค่ะนะคะเวลาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันจะวัดเราคือเมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s อันนี้หนูรู้ไหมลูกนะคะกาดอกจัน700ดอกค่ะเด็กๆคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติมเมื่อประธานเป็นพหูพจน์กริยาไม่เติมนะคะตัวอย่างปัญหาคือพี่ฮะผมเนี่ยฮะงงมากว่าอันไหนเป็นกริยาเอกพจน์อันไหนเป็นกริยาพหูพจน์อ่ะเราลองมาดูนี้กันนะคะพี่แนน with her boyfriend พี่แนนกับใครคะแฟนของพี่แนนนะคะไม่อยากจะมองค่ะหน้าตาอย่างนี้น้องว่าจะมีหรือยังคะเด็กๆอะไรคะหยาบคายมากเด็กๆตอบว่ายังนะคะนะคะอย่าคิดว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองค่ะไม่ค่ะนะคะเด็กๆคะการที่พี่แนนยังไม่มีแฟนนั้นเกิดจากพี่แนนเลือกหรือพี่แนนไม่มีใครเอาพี่แนนคะและเด็กๆมันก็บอกว่าไม่มีใครเอาอีกค่ะนะคะเด็กๆนะคะหนูเป็นเด็กที่นอรอมากย่อมาจากเด็กน่ารักหรือเด็กนรกคะนรกมากไม่นะคะเด็กๆคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆค่ะพี่แนนกับแฟนของพี่แนนไปเข้าร่วมงานค่ะคำว่ากับลูกขีดเส้นใต้ with ขีดเส้นใต้ with without in on at along of พวกนี้เป็นคำบุพบทภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition ลูกนะคะคำบุพบทหรือ preposition เนี่ยจะนำหน้าสิ่งที่เป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆค่ะประธานหลักหรือ subject หลักอยู่ที่คำว่าพี่แนนหรือ with her boyfriend คะพี่แนนถูกป่ะนะคะกับแฟนเนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายพี่แนนเป็นส่วนหลักกับแฟนเป็นส่วนขยายพี่แนนเป็นคนคนเดียวเพราะฉะนั้นพี่แนนต้องเป็นเอกหรือพหูคะเอกเพราะฉะนั้นกริยาต้องเติม s กริยาต้องเติมแต่ถ้าพี่แนนเปลี่ยนจากคำว่า with เป็นคำว่า and ค่ะวงกลม and ค่ะนะคะแปลว่าและใช่ไหมลูกพี่แนนและแฟนคราวนี้จะเป็น2คนขึ้นไปลูกนะคะพอเป็น2คนขึ้นไปอย่างนี้ประธานเป็นเอกหรือพหูคะที่ไหนคะดังๆลูกเอกหรือพหูน่ารักที่สุดเพราะฉะนั้นกริยาไม่เติมs อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ต้องสังเกตอีกอันนึงนะคะที่ออกข้อสอบบ่อยๆเลยคือ passive voice ค่ะแล้วน้องคะ passive voice คืออะไรนะเด็กๆคะประธานกระทำเองหรือถูกกระทำคะลูกถูกกระทำประธานถูกกระทำเนี่ยนะรูปของมันคืออะไรเด็กๆ verb to be บวกกับ verb ช่อง3 verb to be บวก verb ช่องน่ารักมากค่ะบีบอกว่าช่อง3นะคะลูกแปลว่าถูกทำต่อไปค่ะนะคะโน้ตนิดนึงว่าถูกกระทำโดยใครใช่ป่ะนะคะหรือถูกกระทำ
โดยอะไรส่วนใหญ่มักจะตามด้วย preposition อะไรได้คะ by ถูกป่ะ by mangoes นะคะ were eaten by John อะไรเงี้ยถูกป่ะนะมะม่วงถูกกินโดยจอนอย่างงี้เป็นต้นนะหรือไม่งั้นนะคะ 1.2 นะคะ non finite นะคะเป็นรูป verb ไม่แท้ค่ะเวิร์ดไม่แท้นะคะที่ออกข้อสอบบ่อยแน่ๆออกชัวออกแน่ไม่ออกมาเผานะคะ end concept หรือบ้านพี่แนนดีครับนะคะจะตามไปถึงบ้านพี่เลยเหรอคะลูกนะคะอะไรคะออกแน่นอนการดอกจันนะคะ participle ค่ะแปลว่าอะไรคะ verb ing กับ verb ช่อง3แต่ไม่ใช่ verb แท้เป็นเพียง adjective ค่ะverb ing กับ verb ช่อง3ขีดเส้นใต้ค่ะที่เป็น adjective นะคะเด็กๆค่ะต่างกันยังไงนะลูก ing ทำอะไรทำเองแต่ verb ช่อง3ถูกทำ verb ช่อง3ถูกทำ ing ทำเอง ing แต่ verb ช่อง3เพราะอะไรคะ verb ช่อง3ลดรูปมาจาก passive อะไร passive voice verb to be บวก verb ช่อง3ไงนะคะน้องๆจำไว้นะคะว่าอันนี้เรียกว่า participle ค่ะในเด็กๆออกเสียงพร้อมกันซิว่า part ที่อะไร participle part ที่อะไร participle นะคะสามารถนำหน้านามก็ได้อยู่หลังคำนามก็ได้ดูตัวอย่างนะคะ the running girl is my sister the running girl is my sister แปลว่าอะไรคะเด็กที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยน้องสาวฉันเองนะคะเด็กๆคะเด็กที่กำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งอยู่มาขยายเด็กถูกไหมคะเด็กๆคะเด็กๆวิ่งเองเป็นทำเองได้จึงใช้รูป ing หรือช่อง3ลูก ing ถูกป่ะอันนี้วางหน้าคำนามคำที่เหมือน adjective เลยวางข้างหลังก็ไม่ผิด the girl running there is my sister เด็กผู้หญิงที่กำลังวิ่งไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นน้องสาวฉันก็วางหน้าวางหลังได้มาดู verb ช่อง3บ้างเด็กที่ถูกเตะคนนี้น่าสงสารค่ะ pitiful pitiful แปลว่าน่าสงสารนะคะเด็กคนนี้ที่น่าสงสารเนี่ยเป็นคนที่เตะเองหรือว่าถูกทำร้ายถูกเตะคะเด็กๆคะถูกเตะถูกเตะต้องเป็น ing หรือช่อง3ขอเสียงดังๆลูก ing หรือช่อง3เข้าใจไหมวางข้างหน้าก็ได้หรือวางข้างหลังThe boy kicked by him. The boy kicked by him. นะเด็กอะไรเด็กที่ถูกเตะนั่นเองค่ะหรือเด็กๆคะโน้ตไว้ adjective ง่ายๆนี่แหละอย่างคำว่า happy ปกติเราใช้ขยายหน้านามใช่ไหม happy Mary Mary ผู้ซึ่งมีความสุขตลอดเวลานะคะแต่ข้อสอบเนี่ยเขาจะวัดเราว่าเรารู้ไหมว่า adjective freshหรือกลุ่มคำหรือว่าเลียวยาวที่เป็น adjective เนี่ยสามารถวางหลังคำนามก็ได้นะคะเช่น Mary happy with her life Mary happy with her life Mary ผู้ซึ่งมีความสุขกับชีวิตมากๆนะ Mary ผู้ซึ่งมีความสุขกับชีวิตมากๆเนี่ยนะคะคำว่า happy with her life สามารถวางข้างหลังคำนามคือคำว่า Mary ได้นะคะ happy with her life เป็น adjective freshนะคะหรือวลีหรือกลุ่มคำยาวๆนะคะที่วางข้างหน้าแล้วมันจะหามันเลยต้องไปวางข้างหลังแทนนะอ่ะนอกจากนั้น ing กับ verb ช่อง3วางหน้าประโยคเลยก็ได้นะจ๊ะยูเราไปดูพร้อมกันค่ะ flying without direction that cockroach is very scary นะคะ flying without direction that cockroach is very scaryรู้จักคำว่า cockroach ไหมคะนิดเดงคะ cockroach หมายถึงอะไรคะตัวอะไรคะที่เวลาเราแบบว่าน่ากลัวมากวิ่งหนีมันจะชอบบินเข้าหาเราค่ะแมงสาบน้อยกลอยใจนะคะนิดเดงคะจดลงไปค่ะ is a แมงสาบค่ะจดลงไปค่ะ cock อะไรคะนิดเดงออกเสียงพร้อมกันนิดเดงคะ cock อะไร cockroach cock อะไรนะใช่ค่ะ cockroach นะคะแมงสาบเนี่ยน่ากลัวค่ะ scary แมงสาบเป็นยังไงคะลักษณะพฤติกรรมมันบินแบบไร้ทิศทางค่ะแมงสาบบินไร้ทิศทางแมงสาบบินเองได้ไหมคะบินได้จึงใช้ ing หรือช่อง3เด็กๆ ing อีกประโยคนึงค่ะ left home alone นะคะ the boy burned his house
in revenge ค่ะนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เผาบ้านนะคะแก้แค้นพ่อแม่นะคะเป็นเด็กดีนะคะหรือเด็กนรคะเด็กนรน่ารักหรือนรกคะนรกแน่ๆนะคะเพราะว่าแค้นที่พ่อแม่นะคะทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ทิ้งตัวเองหรือว่าถูกทิ้งคะที่ไหนครับต้องเป็น ING หรือช่อง3ต้องเป็นช่อง3นะทั้งหมด ING กับช่อง3มาขยายประธานที่ตามมาได้ ING หรือช่อง3มาขยายประธานนะคะที่อยู่ข้างหลังได้นำหน้าประโยคนะจำไว้ออกข้อสอบบ่อยได้อีกค่ะต่อไปค่ะ infinitive คือ verb ที่ไม่ผันมีแบบมี to กับไม่มี to ใช่ไหมลูกเขาเรียก with to กับ without to นะคะตัวที่ออกข้อสอบเด็กๆพูดพร้อมพี่ไปเลยเด็กๆค่ะ have make let will someone do something ไหนลองพูดตามพี่สิลูก3 4เอ้า have make let บวก someoneDo something. Have, make, let, บวก someone, do something. ก็คือบวก infinitive แบบไม่ผ่านนะคะไม่มี to ด้วยแต่ขอให้ใครหรือถามให้ใครทำอะไรให้ใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆคะ ask someone to do something ไหนพูดตามพี่คะ3 4 ask someone to do something. Ask someoneใช่ค่ะต้องใช้กับ infinitive แบบ with to นะนะคะไปดูต่อหน้าถัดไปแกรมมาเรื่องที่ออกถัดไปคือคำเชื่อมลูกออกแน่ๆเด็กๆค่ะคำเชื่อมภาษาอังกฤษใช้คำว่า connector ไหนเด็กๆเอาเสียงพร้อมพี่สิลูก connector 3 4 connector นะตัวที่ออกคือรูปแบบที่ออกมันจะวัดรูปแบบว่าinspire ต้องมี of แต่ despite ไม่มี of ตัวนี้แปลว่าทั้งที่หรือแม้ว่าบวกนามเสมอค่ะไหนได้ๆคะทวนพร้อมกันอะไรต้องมี of นะ in อะไรนะ inspire of อะไรไม่มี of นะ despite ดีอะไรนะ despite ดีอะไรนะจำไว้นะลูก inspire ไม่มี of แต่ despite ต้องมี of แปลว่าแม้ว่าทั้งที่ตามด้วยคำนามเสมอค่ะลูกนะคะทีนี้มาดูการใช้หรือ usage ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคำเชื่อมเนี้ยบวก clause คือประโยคหรือบวกนามค่ะนะคะถ้าบวกนามเป็น preposition ค่ะถ้าบวก clause เป็น conjunction หรือสันธาน clause cl นี่ย่อมาจาก clause แปลว่าประโยคนะลูกนะนะคะคำที่แบบฮิตๆเลยลูกคือคำว่าเพราะว่าเด็กๆแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ทุกคนเงยหน้าเพราะว่ามีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะ because กับ because of ให้น้องๆคิดแล้วบอกพี่แนนว่าตัวไหนน่าจะต้องบวกคำนามเพราะมี preposition คะ because ธรรมดาหรือ because of มี of หรือไม่มี of อะไรนะลูกไม่ได้ยินเลยมี of หรือไม่มี ofเพราะ of เป็นคำบุพอะไรบุพบทหลังบุพบทหรือ preposition ต้องเป็นคำนามต้องเป็นคำต้องเป็นคำจำไว้นะลูกนะ because of บวกนามแต่ because บวก clause โอเค because of บวกนามแต่ because บวก clause ค่ะนะคะออกบ่อยมากๆเลยอีกตัวหนึ่งที่ออกคู่กันนะคะจดลงไปค่ะ due to เนี่ยก็บวกคำนามนะคะเหมือน because of เพราะคำว่า to เป็น preposition เหมือนกันแต่ since นะคะเหมือน because ไม่ได้แปลว่าตั้งแต่อย่างเดียวนะลูก since แปลว่าเพราะก็ได้ค่ะ since นอกจากจะแปลว่าตั้งแต่แล้วแปลว่าเพราะด้วยนะคะโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ออกข้อสอบนะพี่นันได้เน้นให้น้องไปแล้วนะคะแม้ว่าทั้งที่เพราะว่านะนี่ออกบ่อยได้อีกนะคะโอเคงานเรานะคะค่อยๆเลื่อนไปค่ะนะคะบางคนเชื่อว่าอาจจะแบบอยู่ด้านหลังจอไม่ชัดหรือจดช้าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเอาอย่างนี้ดีไหม
พี่แนนนะคะจะลงทุกกระดานให้น้องใน Facebook พี่แนนถ้าน้องจดไม่ทันน้องไม่ต้องเครียดดีไหมคะลูกน้องรู้จัก Facebook พี่แนนไหมคะนะคะนี่เลย facebook.com/ครูพี่แนนนะคะมี2อันด้วยนะครูพี่แนนเฉยกับครูพี่แนน N concept วันนี้ใครเข้าไปคลิกไลค์เอ็นติดทุกคนนะอย่าแย้งกันที่สำคัญนะคะเอาจริงๆนะไอ้กลอนกับนิทาน50ชุดคำเนี่ยหนูว่ามันพอสำหรับการสอบไหมมันไม่พอแต่มันใช้กับศัพท์ที่แบบออกบ่อยจริงๆอันนี้คือสำคัญที่สุดนะคะพี่แนนให้หนูเป็นการบ้านวันนี้ไปฝึกท่องนะวันคืนนี้ดึกๆนะวันพรุ่งนี้กับคืนนี้ดึกๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเสร็จวันไหนนะพี่แนนจะลงอีก1ชุดที่เป็นกลอนคำศัพท์ชุดที่2นะให้น้องๆสำหรับน้องๆแบรนด์ Summer Camp โดยเฉพาะใน Facebook พี่แนนด้วยนะคะพี่มะตูมคะวันนี้ไม่รู้ว่าเรามีแบบว่าแบบฮาร์ดคอปปี้มาด้วยหรือเปล่าเนาะนะคะปกติพี่แนนจะมีปรินท์เอาท์มานะถ้าทำได้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าวันนี้นะคะเดี๋ยวลองเช็คดูนะไม่มีมาไม่เป็นไรงั้นให้น้องไปปรินท์เองได้เลยนะแต่ต้องไปเอาใน Facebook พี่แนนนะอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยให้น้องเนี่ยอยากให้น้องได้50ชุดคำในชีทแบรนด์นี้ก่อนนะใครที่ยังไม่ได้50ชุดคำนี้ไปเอาใหม่ก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมเพราะฉะนั้นนะกลับไปทัวร์อันนี้ก่อนเด็กๆค่ะนะคะทีนี้เราจะเข้าโจทย์ละก่อนที่เราจะเข้าโจทย์เนี่ยน้องเป็นพวกอะไรคะได้ใหม่ลืมเก่าอ่ะชอบอะไรคะนะคะรั่วระหว่างทางเทระหว่างทางไหนเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างตั้งแต่เมื่อเช้าจ๊ะพี่รู้ว่าหนูเหนื่อยนะลูกพี่หนูว่าหนูแบบมาแต่เช้ามันก็มีเบลอๆบ้างอะไรบ้างอย่างงี้แต่หนูต้องสู้เพื่ออนาคตนะไหนเด็กๆวางปากกาเงยหน้าเมื่อเช้าเราเรียนคำศัพท์อะไรไปนะเก็บที่แคบเก็บที่แคบ captive ใช่ปะไหนเอาเสียงแนะนำพร้อมกันเด็กๆตื่น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 สามเสียงเก็บที่แคบ captive คำว่าอะไรนะลูกแปลว่าเฉลยแปลว่าและสัญญาไพร่สัญญาไพร่ plight ออกเสียงดังๆพร้อมกันค่ะสัญญาสัญญาไพร่หันไปจิกเพื่อน plight คำว่าplight แปลว่าอะไรนะคะเด็กๆคะสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพเยี่ยมอะไรแปลว่าปรารถนาต้องการเด็กๆวางปากกาเงยหน้าตัว C ว่า crave ตัว Y ว่า yearn ตัว L ว่า long ตัว D ว่าได้ crave yearn long ได้เด็กๆคะกลับบ้านไปเรายังมีอีกหลายวิชานะวันนี้เรายังต้องติวอะไรเยอะมากเลยอีกหลายวิชามากๆภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเอาให้ได้ไปเลยพร้อมพี่แนนนะลูกนะขอเสียงดังๆกลับบ้านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทวนซ้ำอีกอะไรแปลว่าปรารถนานะรอบสุดท้ายพร้อมกันลูก3 4เอ้า crave ได้แปลว่า desire แต่ต้องใช้กับ for แปลว่า desire แต่ต้องใช้น่ารักที่สุดแกรมมาเงยหน้าเดี๋ยวนี้เรื่องที่ออกสอบบ่อยทุกคนคะอย่าดูโพยเด็ดขาดนะคะปิดโพยปิดโพยห้ามดูหนังสือน้องๆว่าโพยหรือพี่แนนน่าสนใจกันคะเด็กๆที่นี่ให้กำลังใจติวเตอร์ดีนะคะนอรออีกแล้วน่ารักหลินนรกคะมากนะคะบอกเลยว่าห้ามดูโพยค่ะให้สบตาโตของพี่แนนมองเห็นตาพี่แนนไหมคะหยาบคายมากพี่แนนเป็นสัตว์โลกที่ลืมตาทุกพันปีนะคะเหมือนกับเวลาที่น้องอ่ะนะคะได้เห็นของหายาก rare item อ่ะนะคะน้องๆที่เห็นตาพี่จะเป็นเด็กมีบุญบารมีเอ็นติดค่ะน้องๆเห็นตาพี่เลี้ยงคะเป็นเด็กที่โรคจิตมากๆนะคะบอกเลยเด็กๆปิดหนังสือนะคะแล้วเงยหน้าสบตาโตของพี่แล้วช่วยกันคิดก่อนอย่าเพิ่งกังวลกับโพยวางปากกาเงยหน้าลูกแกรมมาที่ออกข้อสอบอันแรกคือกริยาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะ verb แท้เนี่ยออกเรื่อง tense ทุกคนเงยหน้า tense ในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะ present simple อะไร simple present simple รับประทานเป็นเด็กเฉพาะกริยาต้องเติม
เมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติมแต่ประธานเป็นผู้พจน์กริยาไม่เติมจำได้นะอีกอันนึงคือ passive voice passive voice คือกระทำเองหรือถูกกระทำฮะถูกกระทำถูกกระทำคือ verb to be บวกกับช่อง be บวกกับช่องมักตามด้วยคำว่าโดยคือ preposition เลยคะ by be done by someone ใช่ป่ะนะและเด็กๆคะกริยาไม่แท้ที่ออกคือ participle นะคะหน้าตาเหมือนจะเป็น verb แต่ไม่ใช่ verb เป็น adjective ทุกคนเงยหน้าแบบนี้มีแค่2รูปที่เน้นๆเลยได้แก่ verb ing กับ verb ช่อง ing กับ verb ช่องอันไหนทำเองนะ ing อันไหนถูกทำนะลูก verb ช่องสามอุ๊ยน้องเป๊ะมากใครบอกว่าเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสามารถหนูเป็นเด็กที่มีศักยภาพมากพี่แนนนะคะขนลุกมากๆเรียนอะไรไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆคะอีกเรื่องนึงนะคะคำเชื่อมคือ connect อะไร connect อะไรนะอะไรแปลว่าแม้ว่าทั้งที่มีอยู่2ตัวที่พี่แนนเน้นออกมาละ4รอบอะในข้อสอบแกะอะออกซ้ำออกซากออกแล้วออกอีกถ้ามันออกอีกเราต้องทำได้เราต้องเต็มค่ะคำว่าอะไรนะคะเด็กๆค่ะ in อะไรนะ in spite ต้องมี of in spite ต้องมี of แต่อะไรไม่มี of dis อะไร despite dis อะไรนะ dis อะไรนะจำไว้นะลูกแปลว่าแม้ว่าทั้งที่แม้ว่าทั้งที่บวกนามแต่ถ้าคำว่าเพราะทุกคนเงยหน้าตัวไหนบวกนาม because หรือ because of คิดแล้วตอบพี่ดีๆ because หรือ because of แน่ใจมั่นใจ because of ต้องบวกคำนามเพราะอะไรคะอยู่อ๋อเป็นคำอะไรลูกอ๋อเป็นคำบุพอะไรบุพบทหลังบุพบทต้องเป็นนามหลังบุพบทต้องเป็นน่ารักที่สุดน่าสุดยอดมากๆงั้นเรามาเข้าโจทย์กันดีกว่าเด็กๆคะตั้งใจขอสมาธิ 200% นะคะเวลาเราเจอโจทย์ error นะคะพี่นานบอกเลยว่าเขาจะให้เรามา1ประโยคแล้วขีดเส้นใต้4จุดใช่ไหมถามว่าจุดไหนผิดอันดับแรกเราวิเคราะห์ประโยคก่อนว่าอะไรเป็น verb อะไรเป็น subject ต่อมาเราดูส่วนที่ขีดเส้นใต้แล้วก็เช็คไปทีละจุดไปดูพร้อมกันค่ะ Scientists have found a new way of making a chemotherapy drug invisible to the immune system reducing in the process some common side effects as hair loss nausea and muscle pain ถามว่าอันดับแรกหาประธานหลักของประโยคก่อนค่ะแน่นอนเลยนักวิทยาศาสตร์เด็กๆคะขีดเส้นใต้นักวิทยาศาสตร์ว่าอะไรคะสายอะไร Scientist สายอะไรนะ Scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์เป็น subject ค่ะ have found เป็น verb แท้ใช่ไหมคะได้ค้นพบค่ะนะคะวิธีใหม่ของการสร้างยาเคมีบำบัดนะคะเคมีเคมีเทอราปีบำบัดเคมีเทอราปีเคมีบำบัดถูกไหม drug แปลว่ายานะคะฉะนั้นนะคะ have found เป็น verb a new way เป็น object ถูกไหมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีใหม่วิธีใหม่ถูกค้นพบวิธีใหม่เป็นกรรมของประโยคกรรมภาษาอังกฤษว่า of อะไรนะ object of อะไรนะ object เพราะฉะนั้นประโยคหลักนะคะอันนี้มีครบแล้วส่วนหลักของประโยคนี้มีครบแล้วคือ SVO subject verb object ค่ะเนี่ยที่เราหลังจากวิเคราะห์ประโยคแล้วเรามาดูนะคะส่วนที่ขีดเส้นใต้ทีละจุดกันว่านะคะแต่ละจุดเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะเด็กๆดูสูตรที่เขียนเส้นใต้แล้วมาเช็คกันเลยค่ะข้อ A have found นะคะ tense นี้เป็น tense อะไร have has บวก verb ช่อง3นะคะแสดงความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีการพยายามค้นพบค้นหาวิธีในการที่จะนะคะเจอยาใหม่ๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาแสดงความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการค้นหายาเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ tense present perfect ถูกต้องดีแล้วหรือยังคะถูกต้องแล้วค่ะไม่มีอะไรผิดนะคะใช้ present perfect นะคะทีนี้เราไปดูข้อ B boy บอกว่า invisible to the immune system สังเกต invisible able ลงท้ายด้วยสามารถใช่ไหม able แปลว่าสามารถลงท้ายแล้วจะเป็น adjective
adjective adjective เป็นส่วนขยายคำนามใส่วงเล็บจนถึงคำว่า system นะคะสิ่งที่ใส่ในวงเล็บเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหลักหรือส่วนขยายคะส่วนขยายรู้ได้อย่างไรเพราะตามหลังคำนามแล้วเป็น adjective ค่ะหนูจำได้ไหม in แปลว่าอะไร in แปลว่าไม่ evil แปลว่าสามารถ vis vis เกี่ยวกับตาแปลว่ามองสรุปมองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้คะลูกไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถมองเห็นได้ต่อระบบอิมมูนระบบอิมมูนแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันถูกป่ะน้องๆคะนี่มันเป็น adjective ยาวๆเราเรียกว่า adjective fresh เฮ้ย pattern นี้ pattern นี้แบบแผนนี้เหมือนกับคำว่า Mary happy with her life Mary happy with her life Mary ผู้ซึ่งมีความสุขกับชีวิตนะคะมีความสุขกับชีวิตไปขยาย Mary ก็เหมือนกับ invisible to the immune system เป็น adjective ที่ไปขยายคำว่า drug ถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้โครงสร้างมีอะไรผิดไหมไม่ผิดเลย adjective ขยายนามได้อยู่ข้างหลังคำนามถ้ามันยาวจริงป่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆขอเสียงหน่อยข้อ B boy ถูกหรือผิดเด็กๆถูกแล้วค่ะไปดูต่อนะคะข้อ C แอบเห็นมีคอมม่าด้วยใช่ป่ะเด็กๆไฮไลท์คอมม่าค่ะส่วนใหญ่แล้วคอมม่านะคะจนจบประโยคทั้งหมดทำหน้าที่เป็นส่วนหลักหรือส่วนขยายคะส่วนขยายค่ะยิ่งน้องๆเห็นว่านะคะ reducing เป็น verb ing verb ing เป็น participle เด็กๆจำได้ไหมลูก verb ing เป็น participle ทำหน้าที่เหมือน add เจออะไร adjective add อะไรนะ adjective นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปขยายคำว่ายาค่ะนะขยายคำว่า drug อีกแล้วยาอะไรยาที่ลด side effect นะคะ side effect นี่แปลว่าอะไรคะผลข้างอะไรผลข้างเคียงนะคะเขาบอกว่ายาแบบใหม่เนี่ยมันจะลดนะคะผลข้างเคียงเช่น hair loss คืออะไรคะผมร่วง nausea คืออะไรลูกคลื่นไส้และ muscle pain คือปวดกล้ามเนื้อค่ะใครไม่รู้สับจดลงไป hair loss hair ผม loss ร่วงหรือสูญเสีย nausea คลื่นไส้muscle pain ปวดกล้ามเนื้อ muscle กล้ามเนื้อนะคะ muscle กล้ามเนื้อ loss สูญเสีย loss สูญเสียนะคะเด็กๆคะเราเก็บศัพท์ไปด้วยนะได้แกรมมาด้วยเก็บศัพท์ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูเช็คข้อ4ค่ะยาอะไรยาซึ่งลดผลข้างเคียงคือน้องเคยได้ข่าวไหมนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเวลาเคมีบำบัดแล้วอ่ะผมจะร่วงแบบจะปวดกล้ามเนื้อมากแล้วก็จะคลื่นไส้แบบใหญ่จะอาเจียนตลอดเวลานี่คือยาแบบเก่าแต่ยาแบบใหม่เนี่ยเขาดีไซน์ออกแบบมาให้ลดผลข้างเคียงเหล่านี้ไปหมดแล้วค่ะยาซึ่งลดผลข้างเคียงนะคะอะไรคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยาซึ่งลดเป็นการกระทำเองจึงใช้ไปรูป verb ing ถูกหรือยังคะเด็กๆครับถูกแล้วฉะนั้นข้อ4นะคะถูกต้องค่ะยาซึ่งลดผลข้างเคียงซึ่งช่วยลดผลข้างเคียงติ๊กถูกเลยค่ะข้อ4ก็ถูกแล้วนะคะ A B C ถูกน้องว่า D dog หรือ E เนี่ยลองเช็คเมื่อกี้เราอ่าน E ก่อนแล้วใช่ไหมคะคำว่านอเซียเป็นนาม muscle pain ก็เป็นนามนะคะเชื่อมด้วย and ค่ะเด็กหน้า and หลัง and ต้องเป็นอย่างไรกันคะเท่ากันโครงสร้างเท่ากันขนานกัน parallel กันใช่ไหมข้างหน้าเป็นนามข้างหลังต้องเป็นนามข้างหลังเป็นนามข้างหน้าก็ต้องเป็นนามในเมื่อแบบนี้ส่วนที่ขีดเส้นใต้ hair loss ต้องเป็นคำนามเหมือนกันแล้วมันเป็นไหมอ่ะเป็น hair loss เป็นนามใช่ปะตรงกลางเป็นนามนอนเสียใช่ป่ะมาสเพลงก็เป็นนามใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆภาคอีสานคะข้อนี้ถูกหรือยังลูกถูกแล้วหนาวหนาวหนาว and หนาวใช่ป่ะคำนามคำนามและคำนามเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วอ่ะไปเช็คนะคะข้อ D dog ค่ะ
นี่มันต้องการจะบอกว่าอะไรนะคะยาเคมีบำบัดแบบใหม่เนี่ยลดผลข้างเคียงเช่นใช่ป่ะยกตัวอย่างเช่นน้องแอบเห็นคำว่า as ข้างหลังไหมคะวงกลมใหญ่ๆเลย as นะคะนะคะ some as มีด้วยหรอแปลว่าเช่นน่ะใช่ไหมไม่ใช่เขาใช้อะไร as แปลว่ายกตัวอย่างเช่นครับอะไร as เด็กๆ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 อะไร as แปลว่ายกตัวอย่างเช่นลูกซัชอะไรเคยได้ยินไหมซัชอะไรนะ such as ซัชอะไรนะ such as ค่ะเพราะฉะนั้นข้อไหนที่แปลกและผิดคะข้อ d dog ต้องแก้เป็นคำว่า such as ค่ะกาข้อ d dog เลยนะคะ such as ตามปกติเนี่ยเด็กไทยได้ใช้อย่างนี้ค่ะ side effect such as คือจะเอาคำนามเนี่ยมาไว้ข้างหน้าผลข้างเคียงเช่นใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยนามตัวที่หนึ่งนามตัวที่สองและนามตัวที่สามถูกป่ะนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองและตัวอย่างที่สามนะคะแต่เด็กๆคะจำไว้คำนามเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านหน้าแล้วเขียนซาเชสรวบติดกันข้อสอบเขาอาจจะมีการทวิสต์บิดมุมนะคะหรือแบบว่าเก๋ๆขึ้นมาเขียนใหม่เป็นเอานามไว้ตรงกลางเอานามไว้ตรงกลางระหว่าง such กับ as ได้ไหมคะได้สิคะทำไมจะไม่ได้แทนที่เราจะเขียนว่าผลข้างเคียงเช่น side effect as เราเขียนเป็น such side effect as ไม่ผิดนะคะดูดีด้วยมีชาติตระกูลเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปงงลูกนะคะพอเราแยก such กับ as ออกจากกันมันยังคงแปลว่ายกตัวอย่างเช่นจดเพิ่มลงไปลูกคำนามสามารถอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรนะเด็กๆ such กับ as such กับ as ได้ด้วยค่ะนะคะน้องๆคะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่ง as such เพราะเช่นนั้นค่ะ as such เพราะเช่นนั้นนะคะนะคะเช่น she's your boss so she can be treated as such แปลว่าอะไรคะก็อย่างว่านะเธอเป็นเจ้านายอ่ะเธอก็ต้องได้รับอภิสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติแบบนั้นเช่นนั้นนะคะ as such ค่ะนะ she's your boss so she can be treated หรือ she should be treated ก็ได้ไม่เป็นไร she can be treated as such ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆค่ะนะคะเพิ่มลงไปอะไรแปลว่ายกตัวอย่างเช่นนะลูก such as หรือ as such ค่ะSuch as Such อะไรนะเด็กๆ Such as ไม่จำเป็นต้องเขียนติดกันเขียนแยกได้ไหมได้เอานามมาคัดไว้ตรงกลางนะอีกตัวหนึ่งเช่นนั้นเราใช้ as อะไรนะ as such as อะไรนะ as such as อะไรนะน่ารักมากเหลือตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อสอบ O-net นะคะพี่มะตูมขาพี่แนนว่าอยากจะให้น้องๆมีส่วนร่วมกันจังเลยนะคะนะคะอยากให้น้องมี participation นะนะคะเพราะเรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะนอกจากจะมีแบรนด์นะคะอร่อยๆนะคะเสริมกำลังสมองแล้วเราก็มีหนังสือพิเศษสุดจาก M Concept ถูกต้องนะคะนี่นะคะน้องค่ะเมื่อกี้น้องเรียนแกมมาไปนะคะที่น้องบอกว่าเยอะๆนะเนื้อหาเยอะๆนะหรือว่าน้องบอกว่าพี่คะหนูจะต้องทบทวนอะไรยังไงเรามี One Page แกมมานะคะเนี่ยนะคะคือเป็นการนะคะสรุปแกมมาทั้งหมดที่น้องเคยเรียนมาตั้งแต่น้องเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราจะสรุปลงในนี้นะคะให้น้องรีวิวได้1หน้าไม่เกิน5นาทีเหมาะสำหรับน้องๆที่แบบว่าจะเตรียมตัวสอบนะเอาไปรีวิวก่อนเข้าห้องสอบนะคะหรือว่าไว้อ่านทบทวนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ Max Note 9วิชาสามัญอันนี้ฮะนี่นะคะแล้วก็แกดนะคะเป็น Max Note แกดด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับแกดคำศัพท์เกี่ยวกับ9วิชาแล้วก็ประเด็นเลยแกรมมาด้ว
วยแกรมมาวันเพจนะคะพี่ให้ทั้งเซตเลยถ้าน้องช่วยพี่ตอบและตอบถูกด้วยเออนะใครอาสาสมัครดีไหมถูกต้องงานเราให้อาสาสมัครข้อสองเนี่ยเป็นข้อสอบโอเน็ตตอบได้ข้อนี้พี่แนนแจกไปเลยทั้งเซตนี้เลยนะคะจริงๆนะตอบผิดตอบผิดก็แจกก็แจกนะเพราะพี่แนนอ่ะอยากให้น้องๆอ่ะได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็แบบว่าอยากให้น้องได้ช่วยคิดนะฮะให้น้องลองคิดดูนะคะอยากน้อยให้น้องได้ฝึกคิดด้วยตัวเองเนาะผิดถูกไม่เป็นไรวันนี้เราผิดเดี๋ยววันหน้าเราถูกได้ใช่นะคะเป็นครูนะคะน้องค่ะน้องผิดมาก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 น้องก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์ไปได้นะคะลูกค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าใครอยากได้เซตนี้เอามือจับหูพี่นับ1 2 2 3ค่ะเออนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้น้องเนี่ยนะคะมาเป็นแบบว่าประธานในพิธีเลยอื่นโทษนะคะโทษนะคะน้องมาเป็นประธานในพิธีเลยทำไมคะใส่สูทมาเลยนะคะวันนี้มันหนาวไงคุณในห้องนี้น้องเขาเตรียมพร้อมมีความพร้อมมีการจิกกัดเด็กด้วยนะคะพี่มะตูมนี่เราควรจะไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนดีคะเด็กคะเด็กบอกให้ไล่แกออกพี่ไม่ออกพี่พูดเลยเออนะคะน้องชื่ออะไรคะลูกชื่อหญิงค่ะน้องหญิงนะคะน้องหญิงเนี่ยนะคะมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาค่ะโอ้ยมาจากโคราชน้องหญิงมาจากโคราชเลยนะคะเดินทางมาไกลเลยนะคะน้องหญิงอยากเข้าคณะอะไรลูกศึกษาศาสตร์ค่ะหืมเนาะน้องหญิงอยากเป็นครูเลยนะคะน้องหญิงเดินขยับมาทางนี้นิดอ๋ออ๋อไปมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติสร้างคนเนาะนะคะศึกษาศาสตร์นะก็ต้องเตรียมวัดแววความเป็นครูด้วยเนาะนะคะอ่ะอยากจะนะคะให้น้องหญิงช่วยสนิทนึงนะคะข้อ2ค่ะลูกเวลาเราเจอโอเน็ตทุกคนคะฟังไปพร้อมน้องหญิงแล้วคิดตามน้องหญิงนะลูกนะเด็กๆทางไลฟ์ทางบ้านแล้วก็ในห้องส่งค่ะโอเน็ตแบบใหม่เนี่ยหนูว่าง่ายหรือยากกว่าเก่าในเมื่อมันให้ประโยคมาแล้วขีดเส้นใต้บอกจุดผิดมาแล้วแค่ให้เราแก้ให้ถูกบอกจุดผิดมาแล้วแต่แก้ให้ถูกเฉยๆเพราะฉะนั้นง่ายกว่าเดิมค่ะอันเดิมเนี่ยเราไม่รู้ผิดตรงไหนใช่ป่ะนะคะแต่อันเนี้ยบอกมาแล้วว่าผิดตรง has been disturbed เนี่ยน้องหญิงคะอันดับแรกเราเริ่มจากการวิเคราะห์ประโยคก่อนใช่ไหมลูกพี่แนนบอกนะอะไรน่าจะเป็นประธานของประโยคคะ the old lady เก่งมากค่ะ the old ladyเด็กๆทุกคนคะ the old lady แปลว่าหญิงอะไรหญิงแก่แปลว่าอะไรนะหญิงแก่แปลว่าอะไรนะช่วยหันมาด้านหน้าห้องนะคะหันไปทางด้านหญิงแก่สิคะน้องแบบน้องมีอะไรหรือเปล่าน้องดูรุนแรงว่าหญิงแก่ที่อยู่หน้าห้องเนี่ยนะคะนะคะหยาบคายนะคะแล้วน้องว่าพี่แนนอยู่ในวัยหญิงแก่หรือวัยรุ่นตอนปลายคะน้องเห็นสิวไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยสิวค่ะน้องคะอันนี้เป็นสิววัยอะไรคะมันบอกวัยชราวัยหมดประจำเดือนนะคะแย่มากค่ะนะคะเขาเรียกวัยขบเพาะเพิ่งแตกเนื้อสาวนะคะอะไรคะอย่าแย่งกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหญิงแก่ไม่ใช่พี่ค่ะหญิงแก่เป็นประธานนะคะอะไรเป็นกริยาแท้กริยาแท้อยู่ที่คำว่า asked เก่งมากค่ะน้องหญิงเพื่อนๆแอบเหตุคอมม่าคอมม่าที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างประธานกริยาเนี่ยน่าจะทำหน้าที่เป็นส่วนหลักหรือส่วนขยายคะเด็กๆคะส่วนขยายอะไรนะทุกคนขอเสียงดังๆพร้อมน้องหญิงค่ะส่วนหลักหรือส่วนขยายส่วนขยายใส่วงเล็บเป็นส่วนขยายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีกริยาแท้คือ asked แล้วนะตรงนี้ต้องเป็นส่วนขยายเป็นกริยาช่วยนะหญิงแก่ที่อะไรหญิงแก่ที่ถูกรบกวนด้วยเสียงถูกรบกวนจากเสียงใช่ไหมคะนะคะทุกคนเงยหน้าส่วนขยายที่หน้าตาเหมือนจะเป็น verb แต่ไม่ใช่ verb แท้เป็น adjective เราเรียกว่า participle participle มี2หน้าตาที่พี่แนนเน้นๆหญิงและเพื่อนๆค่ะเงยหน้า2หน้าตานั้นได้แก่verb ing กับ verb ช่อง3 ing กับช่อง3ต่างกันตรงไหนคะอันไหนกระทำเอง
ing อันไหนถูกกระทำ verb ชอบศาสตร์ตัด choice เหลือแค่ A กับ B แน่นอนน้องหญิงและเพื่อนๆคะหญิงแก่ต้องรบกวนตัวเองหรือถูกรบกวนจากเสียงคะถูกรบกวนต้องรบกวนตัวเองหรือถูกรบกวนถูกรบกวนถูกรบกวนอย่างแน่นอนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ยิ่งเห็นคำว่าบายบายเด็กๆวงกลมค่ะถูกรบกวนโดยใครโดยอะไรใช่ป่ะจะต้องใช้รูป passive voice ใช่ไหมถูกกระทำโดยอะไรมั่นใจเลยตอบช่อง3ชื่อข้อ A and หรือ B boy B ค่ะเก่งมากตอบ B boy เป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงประมือน้องหญิงด้วยค่ะปรบดังๆค่ะใครปรบขอให้เอ็นติดนะขอบคุณค่ะไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวน้องๆด้านหลังหรือว่านะนะคะเดี๋ยวพี่มีให้ร่วมอีกนะคะต้องรอแป๊บนึงนะคะหน้า7เนี่ยนะคะนะคะนี่เองค่ะไม่ใช่หน้า7หน้าถัดไปที่เป็น conversation เนี่ยพี่แนนสั่งการบ้านมันจะมีเฉลยอยู่ด้านหลังแล้วนะคะคือ conversation เนี่ยไม่ยากคิดว่าน้องฝึกทำเจอบ่อยๆก็เต็มได้สำคัญคือ converse เนี่ยเพื่อนเต็มเราก็อย่าเผลออย่าเบลออย่าพลาดนะคะถ้าเราเต็มได้เนี่ยเราจะไม่เสียคะแนนนะคะน้องฝึกทำเองมาดูพาร์ทที่น้องทำเองละหมื่นนะคะคือหน้า10ค่ะเด็กๆเปิดมา paragraph organization ค่ะการเรียงลำดับนะคะการเรียงย่อหน้าออกทั้งในแกะและก้าววิชาเลยลูกนะคะน้องๆค่ะจำไว้นะในย่อหน้าประโยคไหนสำคัญคะประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายประโยคแรกกับประโยคสุดจะมีเมนไอเดียค่ะเมนไอเดียเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า topic sentenceทุกคนคะขีดเส้นใต้ topic sentence แปลว่าอะไรลูกประโยคที่มี topic topic แปลว่าหัวข้อแปลว่า main idea หรือใจความหลักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคแรกจะมีลักษณะกว้างครอบคลุมนะคะกว้างครอบคลุมแล้วก็ไม่มีสรรพนามไม่มี pronoun ค่ะไม่มี connector ไม่มีคำเชื่อมด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีนี้นั้น these that ไม่มีเหล่านี้เหล่านั้น these those น้องลองคิดดูนะเปิดเนื้อเรื่องมาเจอกันสวัสดีจ้าแต่อย่างไรก็ตามหล่อนเป็นคนที่ดูอันตรายเช่นนั้นน้องงงไหมนะคะอยู่ดีๆมาแต่อย่างไรก็ตามเป็นคำเชื่อมได้ไหมไม่ได้หล่อนคือใครรู้ไหมไม่รู้เพราะเป็นสรรพนามใช้ประโยคแรกไม่ได้งงคำว่าเช่นนั้นเหล่านั้นเนี่ยใช้กับประโยคแรกได้ไหมก็ไม่ได้มันจะงงว่านั้นนี้เนี่ยแทนอะไรเพราะฉะนั้นประโยคแรกจะไม่มีคำเหล่านี้ค่ะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างกันพี่แนน is known as the best English tutor for 3 reasons ค่ะพี่แนนเนี่ยเป็นที่รู้จักว่าเป็นติวเตอร์ที่เลอค่าที่สุดด้วย3เหตุผลน้องๆคิดว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพหรือพี่แนนมโนไปเองคะเด็กๆคะเห็นภาพมากๆแบบนี้เดาได้เลยว่าจะต้องมีนะคะรายละเอียดสนับสนุนกี่อันด้วยกันถ้ามี3เหตุผลก็ต้องมี3รายละเอียดสนับสนุนถูกไหมนะคะทีนี้พี่แนนอยากจะให้น้องข้ามส่วนกลางไปดูส่วนสุดท้ายประโยคสรุปกันก่อนค่ะเด็กๆขา topic sentence คือประโยคแรกจะมีใจความเหมือนกับ concluding sentence ประโยคสุดท้ายประโยคสรุปค่ะเพราะหน้าที่ของประโยคสรุปคืออะไรลูกเด็กๆไฮไลท์มันย้ำซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆ topic sentence หรือย้ำ main idea อีกทีนึงนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะลูก in short โดยสรุปโดยสั้นๆแล้วAs shown, ดังที่ได้แสดงมาพี่แนน is second to none. She is second to none ค่ะสำนวนนี้แปลว่าอะไรคะนะคะ second to none เป็นที่สองไม่รองใครเลยภาษาไทยใช้คำว่าไม่เป็นสองรองใครไม่เป็นสองรองใครก็สรุปแล้วแปลว่า the best ถูกป่ะเท่ากับคำว่า the best ด้านบนนั่นเองเด็กๆจับไปเท่ากันเลย
เขาไม่พูดโดยใช้คำซ้ำเขาพูดใจความเดิมแต่เปลี่ยนคำใช้เป็น synonyms หรือใช้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าพี่แนนจะสอนศัพท์ที่เป็น synonyms น้องๆเยอะมากเพราะหลักการเขียนย่อหน้าเนี่ยเขาใช้แบบนี้ค่ะลูกประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันไปดูตรงกลางส่วน body ส่วนที่เป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องค่ะประการที่หนึ่งค่ะ firstวงกลมค่ะ she is good hearted นะคะพี่แนนจะจิตใจดีนะเนี่ยดูหน้าตาเชื่อไหมไม่เชื่อทำไงให้เชื่อคะใส่ตัวอย่าง for example she cares about her student and her subject พี่แนนเนี่ยเป็นคนที่แบบแคร์นักเรียนนะคะแล้วก็แคร์ในวิชาที่ตัวเองสอนมากนะคะพี่แนนจะเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีนะคะและอยากจะให้เด็กได้เต็มที่นะจากตัวอย่างเราก็เลยจะแบบเริ่มเชื่อแล้วก็ได้นะมาประการที่สองค่ะลูกนะอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดขอเปลี่ยน first เป็น firstly นะเพราะมันควรจะ parallel กันมันควรจะขนานกันถ้าเราใช้ firstly มานะเราก็ใช้ secondly แล้วใช้ lastly นะคะนะเด็กๆเพิ่มคำว่า ly เข้าไปอ่ะ secondly ประการที่สองค่ะพี่แนนอธิบาย grammar vocab ได้ดีด้วยเชื่อไหมไม่เชื่ออีกเราต้องยกตัวอย่าง for instance ค่ะ she explains them clearly in depth นอกจากจะอธิบายเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วยังอธิบายลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างทำให้รายละเอียดเนี่ยชัดเจนประการสุดท้ายเด็กๆวงกลมลูกประการสุดท้ายวงกลมคำว่า lastly she is a real English guru guru แปลว่าผู้เชี่ยวชาญนะพี่แนนเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษด้วยนะดูจากหน้าแล้วก็ไม่เชื่ออีกแล้วทำอย่างไรให้เชื่อคะต้องยกตัวอย่างสิคะลูกอะไรเป็นการยกตัวอย่างเช่นคะ to อะไร to illustrate วงกลมค่ะยกตัวอย่างเช่น to illustrate พี่แนนเนี่ยสอนภาษาอังกฤษที่เอ็นคอนเซปต์มากว่า2ทศวรรษแล้ว up to แปลว่ามากกว่า two decades นะคะ2ทศวรรษ20กว่าปีแล้วนะที่พี่แนนสอนที่เอ็นคอนเซปต์มาเนี่ยนะคะเด็กๆคะแปลว่าพี่แนนมีประสบการณ์หรือพี่แนนแก่คะเด็กๆคะพี่แนนเด็กนอรอมากนะคะไม่นะคะพี่แนนมีประสบการณ์สิคะคุณคะนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพรวมแล้วไปสรุปด้านล่างอีกครั้งหนึ่งประโยคสนับสนุนเราเรียกว่าอะไรคะ supporting ดีอะไรdetail รายละเอียดสนับสนุนจะมีประมาณ 1-3 ไอเดียจะเชื่อมกันด้วยคำเชื่อมประการที่1คืออะไรนะเด็กๆคะ first และเด็กๆทุกคนไฮไลท์คำนี้ดีกว่าลูก initially เด็กๆคะขอเสียงดังๆ initially 3 4หรือ to start with แปลว่าเริ่มต้นนะประการที่1ใช้ได้หลายตัวแต่พี่การลองจัด initially นะ initially เนี่ยถ้าเป็นพี่จะออกข้อสอบคำนี้การเดาจากพอ start น้องเดาได้ใช่ป่ะ first น้องก็เดาได้ initially มาจากแรกเริ่มเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้จักคำนี้นะคะ highlight นะคะประการที่2นอกจาก secondly แล้วเราใช้คำ besides เด็กๆฮาร์ดออกเสียงพร้อมพี่แนน besides เติม s นะคะถ้า moreover แปลว่าอะไรคะ moreover แปลว่ายิ่งไปกว่านั้นแล้วหรือนอกจากนี้นั่นเองค่ะนะคะยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนี้ไปเหมือน besides เลยน้องๆคะคำว่า besides เนี่ยน่าสนใจนะคะคือถ้าน้องไม่เติม s เนี่ยมันจะเป็นแปลว่าข้างๆ besides ไม่เติม s แปลว่าข้างๆนะลูกนะประการสุดท้ายใช้คำว่าอะไรลูกฟ้ายอะไรคะ finally lastly นะคะพวกนี้ง่ายเด็กๆกาดอกจันคำนี้ดีกว่าถ้าพี่แนนเป็นคนออกข้อสอบพี่แนนจะออกตัวนี้ค่ะ eventually เด็กๆกาดอกจัน700ดอกออกเสียงพร้อมพี่แนน eventually ultimately แปลว่าประการสุดท้ายสุดยอดสุดท้ายนะหรือคนไทยชอบพูดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ last but not least นะคะสุดท้ายแต่ไม่สำคัญน้อยที่สุดนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการเชื่อมประโยคนะคะ
รายละเอียดสนับสนุนอันสุดท้ายน้องๆคะและแต่ละรายละเอียดต้องมีตัวอย่างเด็กๆคะตัวอย่างเมื่อกี้มีอยู่3คำมีคำว่าอะไรบ้างลูก for example for instance และ to illustrate น้องสังเกตอะไรบางอย่างไหมคะพวกนี้จะบวกประโยคค่ะบวก clause เด็กๆทั้งหอประชุมและที่บ้านเด็กๆค่ะลืมใหม่นะเด็กๆค่ะใครจำได้บ้างว่ายกตัวอย่างเช่นที่บวกคำนามเราจะไม่ใช้พวกนี้ไม่นิยมใช้พวกนี้ยกตัวอย่างเช่นที่บวกคำนามเจอไปในตอนทำ error such อะไรนะอะไรนะขอเสียงดังๆซาชไลนะที่มันยกตัวอย่างเช่นระบวกคำนามนามแอนนามคำว่าซาชไลซาเชสซาชไลนะซาเชสตามหลังคำนามก็ได้ใช่ไหมคะหรือเอาคำนามมาไว้ตรงอะไรตรงกลางระหว่างซาชกับแอสระหว่างซาชกับแต่ถ้า for example for instance และ to illustrate ต้องบวก clause หรือนามบวก clause บวกclause บวกประโยคนะและอะไรแปลว่าเช่นนั้นนะ she's our boss so she can be treated as อะไรนะ as such as อะไรนะ as such as อะไรนะน่ารักที่สุด as such แปลว่าเช่นนั้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพรวมโครงสร้าง paragraph แล้วเอาไปทำโจทย์กันดีกว่าค่ะพลิกไปหน้าถัดไปค่ะเด็กๆค่ะใน9วิชานะคะเขาจะให้น้องมา5ประโยคเด็กๆคะใน9วิชาจะมี5ข้อพี่แนนบอกเลยว่าเป็นส่วนที่น้องต้องฟันคะแนนน้องสามารถเต็มได้ลูกสามารถเต็มได้ขอให้น้องมีสมาธิ 200% ฟังพี่แนนนะทุกคนไปดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอบข้อไหนประโยคแรกสำคัญที่สุดลูกต้องหาประโยคแรกให้เจอให้น้องเนี่ยใช้ทริคคือตัด choice ดูจาก choice ค่ะหาประโยคแรกทุกคนเงยหน้าดูกระดานพร้อมกันน้องคิดว่าอะไรน่าจะเป็นประโยคแรกมากที่สุด1เป็นได้ไหมอ้าวเด็กๆคิดสิลูกใน choice แม้กระทั่งใน choice เนี่ย1มีไหมไม่มีแปลว่า1เป็นประโยคแรกไม่ได้ชัวร์เข้าใจป่ะ choice มันไกด์เราแล้ว2 3 4 5ดูแล้วมีตัวเลขอะไรเยอะที่สุดจำไว้นะนี่คือวิชามารแต่มันใช้ได้จริงๆร้อยละ70แปลว่ามันอาจจะมี30ไม่เข้ากฎนี้แต่มากกว่าครึ่ง 70% ขึ้นไปคนออกข้อสอบนะคะจิตวิทยาคนออกข้อสอบพี่เป็นคนออกข้อสอบพี่เรียนวิชาออกข้อสอบมาโดยเฉพาะเลยนะจิตวิทยาคนออกข้อสอบคือจะต้องปกป้องข้อถูกนะคะให้เด็กไม่ตอบได้ง่ายๆข้อไหนที่เขาให้ความสนใจมากๆนะคะสร้างคำที่เหมือนกันคือ synonyms หรือสร้างตัวเลขที่เหมือนกันมักจะเป็นข้อที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษน้องคิดว่าอันไหนเขาสนใจเป็นพิเศษคะ2 3 4 5แล้วเราก็ลองไปเช็คดูว่าเอ๊ะ5เป็นประโยคแรกได้หรือเปล่าขึ้นไปดู5ก่อนเลย5น่าสนใจแบบนี้ค่ะประโยคแรกจะต้องเป็นยังไงนะลูกไหนสังเกตที่พี่แนนสอนไป1กว้าง2ครอบอะไรนะครอบคลุมแล้วต้องไม่มีคำเชื่อไม่มีนะคะอะไรคะสรรพนามไม่มีคำว่านี้นั้นเหล่านี้เหล่านั้นลองเช็คดูค่ะ America's obsession with dieting has led to one of the most dangerous health misconceptions of all time แปลว่าอะไรคะน้องบอกพี่แนนเป็นอะไรมากไหมนะคะหายใจทางผิวหนังหรือเปล่านะอ่ะไปดูพร้อมกันลูก America's obsession แปลว่าอะไรคะความหมกมุ่นความหลงไหลนะคะกับการ dieting คืออะไรคะการลดน้ำหนักนะคะหรือการกินอาหารนะคะแบบลดน้ำหนักนะคะได้ก่อให้เกิดค่ะ lead to ก่อให้เกิดและนำไปสู่นะคะ misconceptions แปลว่าความคิดที่ผิดๆนะ concept เพราะความคิดใช่ไหมคือ idea ถูกป่ะ idea miss เพราะผิดๆที่อันตรายต่อสุขภาพค่ะนะคะคนอเมริกาเนี่ยบ้าคลั่งการลดน้ำหนักมากจนทำให้เกิดความคิดผิดๆที่ทำให้อันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะน้องๆคะประโยคนี้ไม่มีคำเชื่อมเลยไม่มีสรรพนามไม่มีคำว่านี้นั้นเหล่านี้เหล่านั้นเพราะฉะนั้น
เด็กๆคิดว่าพอจะเป็นประโยคแรกได้ไหมได้สิคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้น่าสนใจเก็บไว้เป็นประโยคแรกกลับไปดูช้อยส์ต่อค่ะน้องๆคะเราตัดช้อยส์ข้ออื่นเลยนะไม่น่าใช่ละนะคะ5นี่แหละเป็นประโยคแรกเด็กๆสังเกตอย่างหนึ่ง choice จะช่วยเราเองทุกคนเงยหน้าดู choice ให้ดีนะลูกมันข้างหลังเนี่ย2ประโยคสุดท้ายเป็น1กับ2แน่นอน 100% ใช่ป่ะเหมือนกันเป๊ะจริงๆอ่ะย่อหน้าเนี่ยถ้าเราจะทำเร็วนะถ้าน้องอ่านทั้งหมดไม่มีทางทำทันแน่นอนต้องใช้ทริคนะพี่บอกแล้ว9วิชาสามัญมีข้อละ1นาทีใช่ไหมต้องใช้เทคนิคแบบพี่แนนนะเขาวัดแค่3มาก่อน4หรือ4มาก่อน3แค่นี้ถ้าน้องจับประเด็นได้จับคีย์ได้น้องกาได้เลยเข้าใจป่ะเอาไปดูกัน4มาก่อน3หรือ3มาก่อน4ลูกไปค่ะลองดู4ก่อน Many television ads, movies, magazine articles also spread this idea widely เขาบอกว่าโฆษณาทางทีวีหนังนะบทความทางนิตยสารเนี่ยต่างก็เผยแพร่ความคิดนี้อย่างกว้างขวางค่ะนะคะ spreadแปลว่าเผยแพร่นะคะความคิดนี้เด็กๆไฮไลท์ตัวนี้ลูกคำว่านี้นั้นเหล่านี้เหล่านั้นเป็นประโยคแรกได้ไหมไม่ได้แน่ๆใช่ป่ะแต่พอดีประโยคแรกอะเราบอกฟันธงไปแล้วว่าน่าจะเป็นประโยคที่5พูดถึงความคิดที่ผิดๆแล้วประโยคที่2ค่อยสอดคล้องตอบรับกันด้วยการพูดว่าความคิดเนี้ยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมันน่าจะสอดคล้องกันสอดคล้องกันดีไหมคะดีก็ประโยคแรกบอกว่าเนี่ยอเมริกาชอบมีความคิดผิดๆที่ทำร้ายสุขภาพเสร็จแล้วก็บอกว่าความคิดเนี้ยเผยแพร่เยอะเลยกว้างขวางเลยความคิดเนี้ยไปสอดคล้องกับ this idea เนี่ยไปสอดคล้องกับคำว่า misconcept อะไร misconception ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะต่อกันได้แอบไปดูข้อ3และความคิดนี้คืออะไรล่ะค่อยไปอธิบายว่า this ค่ะไฮไลท์สีเหลืองเช่นกัน this ความคิดนี้ก็คือ the people that people should avoid foods นะคนเนี่ยชอบไปคิดว่าเราต้องหลีกเลี่ยงอาหาร such as เจออีกแล้วลูกทุกคนเงยหน้า such as แปลว่าอะไรนะเด็กๆคะยกตัวอย่างเช่นยกบวกคำนามใช่ไหมคะพาสต้าเป็นคำนาม potatoes มันฝรั่ง rice ข้าวแล้วก็ขนมปังขาวนะคะคนเนี่ยมีความคิดผิดๆคือต้องหลีกเลี่ยงพวกขนมปังขาว because of วงกลมค่ะเพราะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล convert to แปลว่าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้องๆคะคิดง่ายๆนะคะเด็กๆเงยหน้าตามปกติแล้วเขาจะต้องพูดเป็นทรงสามเหลี่ยมคว่ำนะคะคือกว้างมาแคบลูกจับมือพี่ไว้พาเศษจะพูดจากสิ่งที่กว้างมาแคบกว้างมาแคบเพราะฉะนั้นตอนแรกบอกว่าอะไรนะคนอเมริกาบ้าคลั่งกับความคิดผิดนะคะกว้างๆก่อนใช่ป่ะที่อันตรายต่อสุขภาพเสร็จแล้วต่อไปว่าความคิดเนี้ยเผยแพร่อย่างกว้างขวางความคิดนี้คือหลีกเลี่ยงอะไรที่คิดว่ามันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ถูกป่ะงั้นเนี่ยจากยาวๆมาสั้นๆลงเรื่อยๆใช่ป่ะนะคะยาวเลยบอกว่า one of the most dangerous นะคะ misconceptions of all time misconception of all time เนี่ยยาวมากย่อลงมาเหลือ this ideaแล้วย่อลงมาสั้นอีกกระชับกว่าเดิม What this คืออะไรเพราะฉะนั้นน้องว่าอะไรควรจะต้องมาก่อนมันลดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นลงมาใช่ไหมยาวมาสั้นกระชับจนกระชับที่สุดแล้วบอกเลยว่าความคิดนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นอะไรต้องมาก่อน4หรือ3มาก่อนกันเด็กๆ4ต้องมาก่อน3ถูกป่ะนะ This idea มันยาวกว่า thisThis idea เนี่ยมันยาวกว่า this ไประบุว่าคืออะไรเพราะฉะนั้น4ต้องมาก่อน3 5 4แล้ว3ถูกไหมคะเด็กๆตอบพี่ชื่นใจเลย
เอา AN หรือ D-Doc คะเด็กๆคะเข้าใจไหมคะตอบ D-Doc เลยค่ะเด็กๆคะอุ๊ยน้องเก่งอ่ะน้องมีความสามารถมากเลยนะคะพี่แนนว่าน้องเนี่ยเริ่มเข้าใจละพี่แนนสั่งการบ้านนะคะหน้าถัดไปเลยนะคะมันวิธีคิดเดียวกันนะคะหน้า11 12นะคะให้น้องไปทำด้วยตัวเองนะคะมันเป็นการฝึกเรียงย่อหน้าเหมือนกันนะคะถ้าน้องเข้าใจส่วนของย่อหน้าเนี่ยน้องจะทำได้ทันทีมีเฉลย อยู่ท้ายเล่มแล้วนะคะใครที่ลองทำเองแล้วติดหรือไม่เข้าใจสามารถปรึกษาพี่แนนผ่าน Facebook ครูพี่แนนได้นะคะแล้วที่สำคัญนะในเด็กคะนะคะพาร์ทถัดไปเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดเพราะเป็น reading ค่ะนะคะเราจะเข้า reading กันแล้วนะยูนะคะแต่ก่อนจะเข้า reading เนี่ยของเก่าลืมไปหรือยังเนี่ยทุกคนคะได้มาอย่าลืมเก่า reading มีค่าน้ำหนักคะแนนที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องใหม่พี่แนนทวนเรื่องเก่าก่อนค่ะเด็กๆคะเก็บที่แคบเก็บที่แคบคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าแคบอะไรนะแคบ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 ทีบเอาใหม่สิขอเสียงดังๆค่ะเก็บอะไรนะเก็บที่แคบเก็บที่แคบแคบทีบแปลว่าเฉลยแปลว่าสัญญาไพร่สัญญาไพร่ plight คำว่า plight แปลว่าสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพน่ารักที่สุดอะไรก็ปรารถนาต้องการนะcrave yearn long die แปลว่า desire แต่ต้องใช้กับ for crave yearn long die แปลว่า desire แต่ต้องใช้กรรมาที่ออกข้อสอบมีเรื่อง verb present simple เมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม passive voice b บวก verb ช่อง3ตามด้วยโดยคือคำว่าอะไรคะby น่ารักที่สุด participle เป็น verb ไม่แท้ participle เป็น adjective เป็นส่วนขยายมี2หน้าตา ing กับช่อง3 ing กระทำเอง verb ช่อง3ถูกทำจำได้ไหมน่ารักที่สุดอะไรเพราะแม้ว่าทั้งที่ despite มี of มั้ย despite มั่นใจมีหรือไม่มีเด็กๆแต่ถ้า inspire อะไรin spite of in อะไรนะ in spite of แต่ despite ไม่มี of แปลว่าแม้ว่าทั้งที่บวกนามเพราะว่าใช้ because หรือ because of นะ because กับ because of แปลว่าเพราะว่าทั้งคู่นะคะอันไหนต้องบวกคำนามคะ because of be อะไรนะ because of be อะไรนะเวลาเจอโจทย์ error หรือให้แก้ที่ผิดให้เราวิเคราะห์ประโยคก่อนว่าอะไรเป็นส่วนหลักใช่ป่ะแล้วดูว่าอะไรเป็นส่วนขยายแล้วก็ดูจุดที่ขีดเส้นใต้หรือจุดที่แบล็งหายไปนะคะเวลาเรียงย่อหน้าให้หาประโยคแรกให้เจอประโยคแรกมีลักษณะกว้างแล้วค่อยมาแคบกว้างแล้วมาแคบใช่ป่ะนะประโยคแรกจะไม่มีคำเชื่อไม่มีสรรพนามไม่มีนี้นั้นเหล่านั้นให้ไปดูที่ choice จำได้นะคะนะเวลาเรียงประโยคเอาล่ะพี่มะตูมพี่วาเวียงคะนะคะเราคิดว่าน้องๆเริ่มล้าเหมือนกันนะจริงถ้าน้องสังเกตได้ว่าน้องดูดรอปไปนิดนึงเพราะว่าเรียนหนักมาชั่วโมงกว่าๆแล้วเราต้องเป็นยังไงคะเราต้องเลสโน้ตนะคะเพรสโน้ตคืออะไรถ้าน้องที่เคยเรียนที่เอ็นคอนเซปต์นะคะน้องจะรู้เลยว่าเอ็นคอนเซปต์ของเราเนี่ยทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าคนเราสมองคนเราเนี่ยจะได้แบบรับข้อมูลได้เนี่ยประมาณ50นาทีไม่เกินชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ็นคอนเซปต์ของเราก็เลยมีช่วงเลสโน้ตก็คือว่า2นาทีให้น้องเนี่ยนะเตรียมพร้อมสมองนะคะที่จะรับเรื่องสำคัญในเรื่องใหม่และก็ย่อยเรื่องเก่านะคะแล้วก็จัดเรียงข้อมูลเก่าเมื่อกี้ที่เรียนไปใช่แล้วเคเริ่มกันเลยนะครับเรามาเล่นเกมทายใจครับสิ่งอันดับแรกเล่นเกมทายใจก็คืออย่าโกหกใจตัวเองชอบมันไหนและเขียนอันนั้นลงไปนะครับเอาน้องเขียนเลข1ถึงเลข11เป็นแนวแถว11เลยเหรอใช่ครับเรียงยาวครับแนวยาวครับเขียนเลยครับใครไม่เขียนเอ็นไม่ติดชีวิตบัตรซบครับโอ๊ยอายอย่างว่ามาสวกแท้โอเคครับระหว่างเลข1เลข2ครับ
ระหว่างเลข1เลข2น้องเขียนจำนวนเลขหลัก10หลักอะไรก็ได้ที่เราชอบครับเขียนลงไปครับระหว่างเลข1กับเลข2เขียนอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้อ๋อเลข9โอเคครับต่อไปนะครับอะไรวะสุดยอดมากพี่คืออันนี้ชอบมากเทพต่อไปน้องเขียนชื่อเพศตรงข้ามหลังหมายเลข3และเลข7ครับเพศตรงข้ามนะครับ3และ7ของหนูนี่เพศไหนคะหนูก็เลือกเอาลูก3และ7เป็นเพศตรงข้ามนะครับอันนี้พี่มาค่ะเลข3เป็นพี่มาเขียนชื่อครับเขียนชื่อลงไปนะครับ Alex โอเคครับเอาที่มีตัวตนนะครับหรือในจินตนาการเราก็ได้ต่อไปครับเขียนคนที่เรารู้จักเพื่อนหรือญาติพี่น้องของเราหลังเลข4 5 6ครับเพื่อนหรือญาติพี่น้องอันนี้อเล็กคือใครเนี่ยพ่อแล้วก็5หลานแจนแจนคือใครครับแจนคือหลานไงโอเคคนในครอบครัวนะคือ6คือพี่สาวครับต่อไปหลังเลข8 9 10 11นะครับเขียนชื่อเพลงที่เราชอบมากที่สุดครับโอ้เพลงหนูจะคิดได้มั้ยเนี่ยเขียนทุกคนนะครับ30ยังแจ๋วเลข8ของหนูนะน้องห้ามลอกพี่นะพี่30แล้วนะเออเออ30แล้วแล้วก็30ยังแจ๋ว9นี้คือฟ้าห้องบึ้มเพียงฟ้าพาเปี้ยงเงี้ยเออชอบเออแล้ว10 11ครับเขียนเลยครับแล้วก็10นี้คือโปรดส่งใครมารักฉันทีโหเหงาเนาะของขาดของขาดแล้วก็11นี้อะไรนะเพลงคิดไม่ออกอะเพลงอะไรอะคิดให้ออกสิอ่ะเออผู้สาวขาล็อกเออผู้สาวขาล็อกผู้สาวขาล็อกนะเลาะปะเลาะผู้สาวขาล็อกเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับต่อไปเรามาเฉลยกันนะครับจำนวนระหว่างเลข1กับเลข2นั่นหมายถึงว่าจำนวนกิ๊กในชีวิตของคุณในชาตินี้และชาติหน้าครับโอ้ยดูสวยมากอ่ะมีแค่8 9คนนะเออนะคะมีน้องเขียน99นะเมื่อกี้หนูหาหนูโอเคครับต่อไปครับคนหลังหมายเลข3นั่นหมายความว่าเป็นคนที่คุณรักครับอันนี้แบบว่าโอ้อันนี้เริ่มตรงแล้วเริ่มเข้าเขาแล้วตรงเข้าเขามาละเออต่อไปนะครับคนหลังหมายเลข4เป็นคนที่คุณแคร์เขามากที่สุดครับแคร์มากอ่ะคุณพ่อเออนะต่อไปครับคนหลังหมายเลข5เป็นคนที่คุณรู้จักมากที่สุดครับเออนะอันนี้คืออีแจนเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าอีแจนเลยนะต่อไปครับคนหลังหมายเลข6จำคนนี้ไว้ดีเขาเป็นดาวแห่งความโชคดีพาเขาไปคุณจะโชคดีและรวยครับเฮงทุกอย่างเลยครับนะคะพี่สาวคนในครอบครัวเหรอใช่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 คนในครอบครัวนะต่อไปครับคนหลังหมายเลข7เป็นคนที่คุณกิ๊กด้วยแต่แสดงออกไม่ได้ครับอันเล็กอันเราชอบตีๆอยู่แล้วอ่ะหนูพี่ตุ้มชอบใครอเล็กโอเคครับต่อไปนะครับเพลงในหมายเลข8เป็นความรู้สึกที่คุณมอบให้หมายเลข3ครับเฮ้ยตรง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 เพลงในหมายเลข9เป็นเพลงที่คุณมอบให้หมายเลข7ครับฟังห้องบึ้มบึ้มเออเริ่มตรงเริ่มตรงต่อไปครับเพลงในหมายเลข10เป็นเพลงบ่งบอกสภาวะจิตใจของคุณตอนนี้ครับเริ่มได้ตรงไหมตรงไหมตรงช่วงนี้ของขาดนะโปรดส่งใครมาละต่อไปเพลงสุดท้ายเป็นเพลงประจำตัวในชีวิตของคุณครับดูครับเพลงอะไรสาวขาดละใช่ใช่นี่ตรงละจริงๆอันนี้อะไรนะเพลงประจำตัวเรื่องประจำตัวคุณนะครับโอเคน้องว่าแบบทดสอบนี้เชื่อถือได้ไหม
ของพี่ตรงนะเว้ยจ้าโอเคคำถามอะไรเอ่ยลุงจะไปแล้วนะครับค่ะสัตว์หาสัตว์อะไรนิสัยไม่ดีลุงคะลุงควรเรียนภาษาไทยเพิ่มในการเว้นวรรคของลุงเนี่ยได้แบบว่าได้เฮมากเลยนะคะอะไรนิสัยไม่ดีสัตว์อะไรนิสัยไม่ดีมดไม่ใช่ช้างไม่ใช่ยอมยังหมาลุงนี่เป็นช่วงพวกทำลายข้าวของเนาะไม่เขาให้ถือข้างล่างก็ไปถือตรงโลโก้เขาเนาะแล้วก็พังพินาศของเขาหมดน่ะไปแกะของเขาอีกครับอะไรสัตว์ที่นิสัยไม่ดีคืองูครับฮะวัวครับลุงลุงเมื่อกี้ลุงออกคำแรกว่าอะไรนะอะไรนะแกะแรดเล่ายุ่งเต็มต้นสำเนียงซาวด์แทร็กน่ารักค่ะสันตินิสัยไม่ดีออกเสียงงัวไม่ได้ต้องเป็นงัวงัวมันคือวอแหวนวอแหวนไหมใช่ครับมันไม่ใช่งองูวอแหวนไหมสัตว์ที่นิสัยไม่ดีคืองัวครับเพราะอะไรครับรู้ไหมเพราะงัวกัดทิ้งครับหาหน่อยเอ้าแล้ว1 2 3หัวเราะหน่อยเอาอีกคำถามนึงอีกคำถามนึงไม่ผ่านไม่ผ่านเสียงแอร์ดังมากดังมากแล้วอาหารอะไรอาหารอะไรพิการฮะอาหารอะไรพิการอันนี้เงียบกว่าเมื่อกี้อีกนะยังไม่ตอบยังไม่เฉลยอันนี้เล่นให้ขำหรือว่าเล่นให้สตันไปแป๊บนึงเล่นให้มีสติเหรออาหารอะไรที่พิการเฉลยอาหารที่พิการคือผัดถั่วง่อยฮะหาหน่อยดิอะไรนะเดิมเดิมสองสามผัดถั่วผัดถั่วง่อยมันมีแต่ผัดถั่วงอกไม่ใช่หรอผัดถั่วงอกแฮ่เฮ้ยถูกแล้วเดี๋ยวเอามุกนี่เอามุกนี่หาแล้วหันสุดท้ายแล้วจะไปแล้วสงสารเนาะเล่นเอาปริมาณหรอไม่ไม่ไม่คำถามสุดท้ายแล้วพี่มะตูมไม่ชอบอาหารอะไรเอ้ารู้หนูอีกอืมจะตอบนะหนูเหรอเออเอ้าตอบได้ตอบได้ตอบได้พี่มะตูมไม่ชอบขนมอะไรเอาเอาเอาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนน้องน้องตอบมาเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินบอกกะหรี่ปั๊บน้องครับใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะน้องควรไปเรียนภาษาไทยพร้อมกับพี่เวียงน้องเว้นวรรคได้ผิดนะคะลูกค่ะกะหรี่ปั๊บนะคะไม่ใช่กะหรี่ปั๊บนะคะไม่ต้องหายใจขนมอะไรที่พี่มะตูมไม่ชอบเร็วๆตอบมาเร็วจะไปแล้วขนมอะไรชอบหมดลุงขนมที่พี่มะตูมไม่ชอบคือขนมตาลตาลบูดแค่นี้นะผวนเอาเองแล้วครับสวัสดีครับโอเคครับไปก่อนนะครับเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งซีวอลเด้ออะไรเนี่ยสวยสวยจะฟังไปซีวอลฟังยังว่าวท่านขวัญว่าพ่อแม่หวังพึ่งเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งปวงตั้งใจเรียนเด้อเฮ็ดในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เฮ็ดเอ็นติดบ่ติดบ่เป็นไปตามความเสือตั้งใจเฮ็ดเด้อสวัสดีครับขอเสียงปรบมือพี่เวียงค่ะพี่เวียงและพี่มะตูมของเรานะคะผิวสุดๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ตูมขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีพี่ๆของทีมงานของเอ็นคอนเซปต์แจกแบบสอบถามแบบนี้ไปนะคะรบกวนน้องนะคะกรอกรายละเอียดแบบสอบถามนี้ให้นิดนึงนะคะว่าวันนี้พี่แนนสอนเป็นยังไงบ้างนะคะอยากให้ปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหนพี่แนนพร้อมจะปรับปรุงเพื่อน้องๆให้ดีที่สุดให้เพอร์เฟคนะแล้วก็ที่สำคัญมี QR โค้ดตรงนี้ด้วยนะคะให้น้องสแกนนะคะ QR โค้ดแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแจ้งสิทธิพิเศษด้านในนี้ให้น้องๆด้วยอย่าลืมสแกน QR โค้ดเผื่อน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนติดเนี่ยจะได้เด็กมาถามไลน์พี่ได้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งมาคืนทีมพี่ๆทีมงานนะคะลูกจ้าเอาล่ะเด็กๆรู้สึกเฟรชขึ้นไหมคะมากเลยเรามาดู passage กันดีกว่าเด็กๆคะเวลาข้อสอบจริงเนี่ยมันจะยาวมันจะเยอะนะคะอย่างนี้เลยน้องๆควรจะอ่านจากอะไรก่อนดีคะลูกเริ่มอ่านจาก reading passage หรืออ่านจากคำถามดีคะคำถามก่อนค่ะเด็กๆคะอย่าเพิ่งไปดูนะคะมันจะทำให้เราแบบทำไม่ทันข้ามไปดูคำถามก่อนเด็กๆพร้อมกัน what
does the title A Slow Awakening seem to imply? นะคะจากหัวข้อเรื่องว่าตื่นช้าเนี่ยบอกเป็นในว่าอะไร imply บอกเป็นในอะไรแปลว่าตื่นคะ awaken แปลว่าตื่น slow ช้าหรือเร็วคะช้านะคะน้องคิดว่าจะเป็นข้อ A ไหมคะ wake up too late ตื่นสายเกินไปที่จะเข้าไปทำงานในเมืองอันนี้มันลักษณะข้อที่มันตรงเกินไปแบบนี้มันมักจะแบบไม่ถูกนะคะแต่เราก็ลองดูไว้ก่อนได้นะคะน้องคะคำว่าช้าไปตื่นตัวช้าเกินไปนะคะมันน่าจะใกล้เคียงกับเซนส์ข้อไหนเราลองเดาค่ะก็คือมันควรจะต้องเร็วกว่านี้ถูกป่ะคำว่าเร็วกว่านี้เนี่ยน้องใช้ common sense ค่ะลูกทุกคนดูค่ะข้อไหนมีคำว่าเร็วกว่าควรจะเร็วกว่านี้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือข้อ be boy มีคำว่า sooner แปลว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ป่ะ soon แปลว่าเร็วแปลว่าในไม่ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า the government should have addressed the problem of the left behind children sooner ก็คือรัฐบาลเนี่ยควรจะจัดการกับปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งนะคะให้เร็วกว่านี้นะอะไรแปลว่าจัดการคะลูก addressed นี่เองคะ address ไม่ได้แปลว่าที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะ address ไม่ได้แปลว่าแบบที่อยู่แปลว่าจัดการได้นะคะ left behind children highlight ค่ะเป็น keyword นะแล้วก็ highlight the government นะคะข้อ B boy เนี่ยเน้นไปที่รัฐบาลควรจะต้องจัดการกับปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งให้เร็วกว่านี้ค่ะนะคะข้อไหนอีกนะคะที่บอกว่าไม่ควรจะรอช้าเกินไปคะข้อ4นะคะ should not have waited too long ขีดเส้นใต้ค่ะอันนี้ก็ออกแนวว่าช้าไปหรือเปล่าถูกป่ะแต่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะ the government ข้อนี้บอกเขาด่าสาธารณชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ the publicไฮไลท์ค่ะ the public นะคะนะคะมีข้อไหนอีกที่เป็นแบบต้องให้เร็วขึ้นเนี่ยเน้นให้เร็วขึ้นเด็กๆคะ speed อะไรคะ speed up speed อะไรนะ speed up แปลว่าเร่งความเร็วนะคะเร่งความเร็วข้อ D dog เนี่ยหนักเลยไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรที่แปลว่าแบบช้าเกินไปหรือว่าควรจะเร็วขึ้นควรจะเร่งความเร็วให้ดีขึ้นฉะนั้นข้อดีดอกน้องคิดว่าเราจะเอาไว้หรือน่าจะตัดทิ้งดีคะตัดทิ้งน่าจะดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยข้อ E เนี่ยเขาบอกรัฐบาลควรจะเร่งความเร็วในเรื่องการอะไรคะสมัครค่ะแอปพลิเคชันแปลว่าแอปพลิเคชันนะคะกระบวนการสมัครคู่นะคะนะคะน้องๆคะเราก็ง่ายๆเลยถ้าน้องอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีเมนไอเดียเกี่ยวกับอะไรให้น้องไปดูที่ไหนคะประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกจำไว้นะลูกประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกนะคะไปลองดูพร้อมกันค่ะ around 270 million peopleHave led China's countryside to work in urban areas. คนประมาณ270ล้านคนนะคะทิ้งชนบทจีนนะคะไปทำงานใน urban คือเมืองนะคะทิ้งลูกเอาไว้ให้พ่อแม่นะคะหรือปู่ย่าตายายหรือว่า relatives คืออะไรคะญาตินะคะผู้ปกครองคนอื่นดูแลค่ะน้องๆคะมีคำว่า leaving their children highlight ค่ะสีเหลืองนะคะในเมื่อคนจีนน่ะต้องอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองก็เลยต้องทิ้งลูกไว้ถูกป่ะให้พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายดูแลน้องๆคะปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นปัญหาอะไรปัญหาตื่นสายไปไม่ทันทำงานในเมืองหรือปัญหาการสมัครฮุกคุหรือปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งคะเด็กที่ถูกทิ้งล้านเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม
อนนี้ถูกไหมตัดช้อยป้าป้าป้าเหลืออยู่แค่2ข้อได้แก่ข้ออะไรมีคำว่า left behind children นะคะมีแค่2ข้อที่แบบดูแล้วเวิร์กคือ B boy กับ C อะไร C cat ไฮไลท์คำว่า left behind children สีเหลืองไว้อ่ะทีนี้คีย์เวิร์ดของ B boy กับ C cat อยู่ที่ว่าใครควรจะต้องจัดการกับปัญหาใช่ไหมระหว่างสาธารณชนนะคะหรือรัฐบาลไปลองดูค่ะนะคะอ่านต่อนะคะเขาบอกว่า by 2010 there were 61 million of these left behind children นี่ไงไฮไลท์สีเหลืองค่ะ left behind children ชัดเลยภายในปี2010เนี่ยนะคะจะมีเด็กถูกทิ้งเนี่ย61ล้านคนนะคะ the government has at last shown that it recognizes the problems นะคะมาแล้วใครคะในที่สุดแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคิดจะแก้ปัญหาคะรัฐบาลหรือสาธารณชนคะรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยโอ้ย at last ในที่สุดนะกว่าจะ recognize ขีดเส้นใต้ recognize ค่ะตระหนักนะคะเหมือน address นั่นเองแปลว่าแก้ปัญหาในที่นี้นะคะในที่สุดกว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดการปัญหานะคะก็แบบเกือบจะสายเกินไปละนะคะอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากับหัวข้อที่บอกว่าอะไรรัฐบาลเนี่ยตื่นตัวช้าในการจัดการกับปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นเมนไอเดียเขาเน้น the public หรือ the government ที่ควรต้องจัดการกับปัญหาคะ government ไปตอบข้ออะไรเลยคะเด็กๆคะระหว่าง B boy กับ C cat ตอบข้อ B boy ค่ะรัฐบาลควรจะจัดการกับปัญหา left behind children ให้เร็วกว่านี้นั่นเองไปดูต่อข้อถัดไปนะคะข้อ13ถามว่าจุดประสงค์ของนะคะย่อหน้าที่2นะคะคืออะไรนะคะและข้อ12ข้อ12ก่อนป่ะข้อ12เนี่ยถามว่า lot นะคะแทนคำว่าอะไรอ่ะเด็กๆมาดูกัน strong reaction ปฏิกิริยารุนแรงนะคะ government order คำสั่งรัฐ quality of life คุณภาพชีวิตstrong reaction ว่าปฏิกิริยานะคะคุณภาพชีวิตปฏิกิริยาที่รุนแรงคำสั่งรัฐนะคะ rural ว่าอะไรลูก rural ชนบทค่ะจำไว้นะลูก2ตัวที่ชอบออก rural กับ urban น้องอย่าสับสนกันจำไว้นะ urban คืออยู่ในเมืองใช่ไหมถ้าอยู่ชนบทเนี่ยมันจะมีคำว่ารูนะเราอยู่ในรูรูอะไรคะ rural รูอะไรคะ rural แปลว่าชนบทค่ะพี่เพียวไฮไลท์รูได้สิรูไฮไลท์รูนะคะจำไว้นะจะได้จำได้เป็นชนบทนะนะ large number แปลว่าอะไรคะ large number แปลว่าจำนวนมากอ่ะไปดูกันกลับไปดูค่ะคำว่า lot น่าจะแทนคำว่าอะไรนะคะอยู่ย่อหน้าแรกอ่านต่อไปสักนิดนึงเขาบอกว่าในเอกสาร the document แปลว่าเอกสาร acknowledges เราอยู่ย่อหน้าแรกบรรทัดสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะคะรับรู้ว่ามันมีปฏิกิริยาอันรุนแรงจากสาธารณชนคือประชาชนทั่วไปอ่ะไม่พอใจที่รัฐบาลแก้ปัญหานี้ช้านะคะประชาชนทั่วไปหรือสาธารณชนเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อ the plightน้องๆค่ะ plight ทุกคนเงยหน้าเป็นศัพท์9วิชาสามัญแกดโอเน็ตออกแน่นอนสัญญาไพรอะไรนะทวนพร้อมกันค่ะ3 4เอ้าสัญญาไพรสัญญาไพร plight อีกแปลว่าอะไรคะสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพฮะในที่นี้น่าจะแปลว่าอะไรนะคะเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยนะคะก็ต้องมีสภาพที่เลวร้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาธารณชนเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อสภาพอันเลวร้ายของเด็กๆเหล่านี้ที่ถูกผลกระทบหรือได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงพยายามจะ improve their lot improve เป็นคีย์เวิร์ดที่2
คีย์เวิร์ดแรกคือ plight ในเมื่อเด็กมีสภาพอันเลวร้ายรัฐบาลก็เลยพยายามจะพัฒนาปรับปรุงล็อตของเขานะถือเป็นปัญหา urgent ค่ะพยายามพัฒนาอย่างเร่งอะไรเร่งด่วน urgent แปลว่าเร่งด่วนเป็น adjective เด็กๆคะเอาคำศัพท์ในข้อ12มาแทนที่เลยทุกคนค่ะตอบพี่ให้ชื่นใจนะคะลองดูเอาช้อยมาแทนตรงเนี้ยนะคะรัฐบาลพยายามพัฒนาอะไรอย่างเร่งด่วนพัฒนาปฏิกิริยาหรอพัฒนาคำสั่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาชนบทหรือพัฒนาปริมาณจำนวนตอบข้ออะไรเลยล้านเปอร์เซ็นต์เด็กๆขอเสียงค่ะข้ออะไรคะ C-CAT ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมลูกเคลียร์นะยากไหมไม่ยากเลยง่ายมากๆถ้าเกิดน้องๆนะคะเข้าใจทีนี้ไปดูข้อ13จุดประสงค์ของย่อหน้าที่2คืออะไรน้องๆคะไปลองดูจุดประสงค์ในส่วนใหญ่จะดูกริยาตัวแรก give details ให้รายละเอียดขีดเส้นใต้ give details นะคะ urge คืออะไรคะกระตุ้นหรือเร่ง highlight เน้นนะคะหรือ identify root cause คืออะไรคะระบุถึงสาเหตุที่เป็นรากปัญหานะคะ root cause root ว่ารากหรือ illustrate แปลว่าอะไรคะ illustrate ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเนี่ยนะคะปัญหาของเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยถึงต้องการ immediate action นะหรือ immediate attentionนะคะต้องการความสนใจอย่างฉับพลันเร่งด่วนนะคะโอเคค่ะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาลองดูกันย่อหน้าที่2เนี่ยพี่เนยมองอย่างนึงนะถ้าน้องทำไม่ทันนะประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกจะเป็นตัวบอกใบใช่ป่ะว่าย่อหน้าที่2จะเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากรู้ว่าย่อหน้าที่2จะเกี่ยวกับอะไรให้ดูประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกมันจะลิงก์กันฮะทุกคนคะกลับไปอ่านประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาถือว่าปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยเป็นปัญหาที่เออเจนแปลว่าเร่งอะไรเร่งด่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราตัด choice คีย์เวิร์ดคือคำว่าเออเจนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนกลับไปดูในข้อเมื่อกี้13อีกครั้งหนึ่งค่ะน้องๆคิดว่าข้อที่มีคำว่าเร่งด่วนได้แก่ข้อไหนคะหยิบสีเหลืองขึ้นมาไฮไลท์อันที่1คือข้อ be boy มีคำว่า urge มาจาก urgent ถูกป่ะข้อไหนอีกที่แปลว่าแบบต้องเร็วต้องฉับพลันต้องทันทีข้อไหนคะที่แปลว่าฉับพลันทันทีคะ immediate อะไร immediate ถูกป่ะแปลว่า urgent นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทำลูกศรตัว n ป่ะพี่เพียว n ทำลูกศร B กับ E ไว้เก็บเอาไว้2ข้อนี้น่าสนใจนะคะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปดูนะคะย่อหน้าที่2พร้อมกันลูกไปดูย่อหน้าที่2พร้อมกันค่ะนะคะเด็กๆคะไปค่ะนะคะพารากราฟที่2นะคะเขาบอกว่า there have been numerous stories ขีดเส้นใต้ค่ะมีเรื่องราวมากมาย numerous ว่ามากมายนะคะในที่นี้ก็คือมีเรื่องราวมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความสยดสยอง horrors ของที่เด็กๆต้อง endure ทนค่ะนะคะเขาก็ยกตัวอย่างมีอะไรบ้างนะ4พี่น้อง4 siblings ว่าพี่น้องเนี่ยถูกทิ้งไว้ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ต้อง commit suicide แปลว่าอะไรคะฆ่าตัวตายโดยการดื่มยาฆ่าแมลงนะคะแล้วมี numerous sex abuse cases มีกรณีหรือมีคดีที่อะไรคะ sex abuse คือทารุณทางเพศนะคะเกิดขึ้นด้วยหยิบไฮไลท์สีเหลืองขึ้นมาไฮไลท์คำว่า numerous stories numerous cases ค่ะนะคะ numerous stories numerous cases numerous casesบรรทัดก่อนสุดท้ายค่ะ numerous cases เด็กๆเห็นอะไรบางอย่างไหมลูก4พี่น้องก็ดีน
นะคะคนนั้นคนนี้ที่ต้องชีวิตพบกับจุดจบมากมายเนี่ยเป็นหลายๆตัวอย่างใช่ป่ะหลายๆเรื่องราวหลายๆกรณีตัวอย่างหลายๆคดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมเป็นกรณีตัวอย่างเคสเป็นสตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันรุนแรงมากถึงขั้นว่าเด็กต้องฆ่าตัวตายอ่ะเด็กที่ถูกทิ้งอ่ะฆ่าตัวตายดื่มยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยแล้วถูกทารุณทางเพศอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าจุดประสงค์เนี่ยเขาหยิบยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาเพื่ออะไรคะกลับไปกาเลยให้เลือกระหว่างนะคะข้อ B คือกระตุ้นพ่อแม่หรือต้องการยกตัวอย่างหาเด็กๆคะจากคำว่า cases ก็คือตัวอย่างถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันแปลเหมือนคำว่าอะไรที่บอกยกตัวอย่างเหมือนคำว่า cases คะคือ illustrate อะไร illustrate จึงเฉลยข้อไหนเลยระหว่าง B boy กับ E เข้าใจไหมคะจดลงไป illustrate เท่ากับ cases ค่ะillustrate เท่ากับ cases ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบข้อ E เลยนะเป็นการยกตัวอย่างค่ะน้องๆค่ะไปดูกันต่อนะนะคะน้องๆค่ะและถามว่าผู้เขียนเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับ ข้อเสนอหรือคำแนะนำใหม่ recommendations แปลว่าข้อเสนอหรือคำแนะนำเรามาดู choice กันลูกมีอะไรให้เลือก A เพิกเฉยไม่แตกต่างอ่ะ in แปลว่าไม่ indifferent แปลว่าแตกต่างใช่ไหมลูกenthusiastic แปลว่าอะไรลูก enthusiastic กระตือรือร้นค่ะหรือ optimistic เป็นไงนะมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกแง่ดี doubtful รู้สึกสงสัยและ furious เด็กๆคะเคยดูภาพยนตร์หรือเห็นโฆษณาภาพยนตร์ไหมที่เกี่ยวรถแข่งอะรวดเร็วและโกรธเกรี้ยวนะคะ fast and furious fast and furious furious ว่าโกรธโกรธนะคะเราใส่ประจุก็ได้ค่ะเพิกเฉยนี่เฉยๆเป็นกลางใช่ไหมกระตือรือร้นนี่เป็นบวกมองโลกในแง่บวกก็บวกอยู่แล้วสงสัยเป็นลบโกรธเกรี้ยวเป็นลบเราลองไปจับประเด็นกันข้อเสนอใหม่เนี่ยนะคะคิดว่าผู้เขียนเขารู้สึกอย่างไรเด็กๆกลับไปดูค่ะอยู่ตรงไหนในพาสเซจคำว่าข้อเสนอใหม่หรือคำแนะนำใหม่ตรงกับคำว่า the new proposals ค่ะเด็กๆไฮไลท์ new recommendations new proposals คือสิ่งเดียวกันแปลว่าข้อเสนอใหม่คำแนะนำใหม่อยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะนะคะข้ออะไรนะ14เขียนตัวเลขไปด้วย14นะคะเขาบอกว่าข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลฟังดูมีเหตุผล sensible เป็นบวกใช่ไหมคะคือขีดเส้นใต้ sensible เป็นบวกมีเหตุผลค่ะ minors คืออะไรคะผู้เยาว์หรือเด็กๆเนี่ยจะไม่ถูกทิ้งโดยสิ้นเชิงคือว่าจะมี schools หรือ hospitals คือโรงเรียนกับโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการแจ้งนะคะถ้ามี cases คดีที่เด็กถูกทิ้งนะคะ neglect นะคะ however วงกลมค่ะ however วงกลมค่ะเด็กๆคะ however นี่เชื่อมความขัดแย้งหรือคล้อยตามคะเด็กๆคะขัดแย้งนะ however แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามเด็กๆแอบเห็นคำว่า sadly ใช้สีเขียวขีดเส้นใต้ sadlyแซดเศร้าเป็นบวกหรือเป็นลบคะที่เด็กคะเป็นลบชัดเจนแปลว่าท่อนแรกเขาพูดว่าข้อเสนอรัฐบาลฟังดูดีมีชาติตระกูลดูมีเหตุผลเนาะแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเศร้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะตามมาเนี่ยต้องเป็นลบแล้วใช่ป่ะเพราะมันเชื่อมด้วยคำว่าแต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไร the government suggested remedies will achieve littleเขาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยจะสำเร็จ little ค่ะ achieve แปลว่าสำเร็จ little แปลว่าน้อยแบบเป็นบวกยังพอมีหรือน้อยจนแทบจะไม่มีเป็นลบคะแทบจะไม่มีเลยค่ะ
แทบจะไม่มีเขียนด้วยแทบจะไม่มีเลยจะไม่เหมือนกับ a little นะคะ a little แปลว่าน้อยแต่ยังมีอยู่บ้างจำไว้นะลูกตัวอักษรที่เพิ่มมากกว่าคือมี a เข้ามาเนี่ยจะแปลว่าแบบยิ่งมีตัวอักษรมากก็ยิ่งมากกว่าจะเป็นบวกมากถ้าไม่มีคำว่า a ตัวอักษรลดลงจะเป็นลบเพราะฉะนั้นเด็กๆไฮไลท์คำว่า achieve little ค่ะ achieve little ชัดเจนเลยความรู้สึกของผู้แต่งที่มีต่อสิ่งที่รัฐบาลเสนอนั้นเขารู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบคะเด็กๆคะมันคงจะสำเร็จน้อยมากจนแทบจะไม่สำเร็จเลยเนาะนะคะสิ่งที่มันเสนอมาเนี่ยอุ้ยคงจะสำเร็จหรอกชาติเนี้ยเด็กๆคะแบบนี้เป็นลบมี2ข้อกลับไปตอบในช้อยข้อ14ค่ะคือระหว่างโกรธกับสงสัยน้องๆเลือกอะไรคะเด็กๆคะถ้าแบบจะสำเร็จเหรอคงสำเร็จหรอกแบบเนี้ยแบบนี้มันต้อง furious หรือ doubtful คะ doubtful การดอกจันนะคะสงสัยแน่นอนค่ะการเลยค่ะ D-Doc ค่ะนะคะทีนี้เด็กๆค่ะมาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์นะคะในแกดเนี่ยจะออกแนวนี้เลยนะคะเด็กๆคะพี่แนนอยากให้น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมเนาะพี่มะตูมขานะคะเหลือ2ข้อสุดท้ายอยากได้นะคะไม่เอาอาสาสมัครแล้วเนาะเอาแบบสุ่มบ้างแรนดอมให้น้องๆทุกคนมีส่วนร่วมไม่ต้องกลัวนะใครที่ได้รับลูกบอลพี่แนนจะเปิดบนดนตรีไปดนตรีหยุดอยู่ที่ใครรับบอลแล้วลูกบอลหยุดดนตรีหยุดตรงไหนแล้วก็ลูกบอลอยู่ในมือใครก็คนนั้นโชคดีลุกขึ้นตอบเลยจ้าโชคดีหรือซวยคะเสียงพร้อมกันมากค่ะเจนะเพื่อไม่การเสียเวลามิวสิกมาเลยค่ะส่งยนต์ไปได้เลยลูกมันไกลมากเลยลูกนะเอาตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลลูกบอลไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะคะเลือกตามใจชอบของพี่นะคะนะคะน้องคะชื่ออะไรคะลูกชื่อนางสาวเพชรภกาอ่อนสองชั้นค่ะหรอเวลาแม่เรียกก็บอกว่าเพชรภกาคะลูกมาทานข้าวอย่างนี้หรอคะลูกยาวไปนะยาวไปมีชื่อเล่นไหมลูกชื่อยูกะค่ะยูกะนะโอเคเก๋อไฮโซค่ะยูกะนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นชื่อทางเหนือนะเป็นญาติกันถ้าทางเหนือจะเรียกว่าผีกะไม่ใช่หรอคะอันนั้นมันแก่ไหมเด็กๆคะพี่มะตูมนี่เราควรจะไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนดีคะชอบเสียงดังเชียวนะคะยูกะมาจากโรงเรียนอะไรคะลูกท่านารายวิทยาค่ะท่านารายวิทยาจังหวัดสกลนครขอเสียงให้ยูกะหน่อยปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเดินทางมาไกลเลยนะยูกะยูกะอยากเข้าคณะอะไรลูกบริหารธุรกิจค่ะนี่นะคะดูมีอนาคตเนาะดีมากยูกะเดี๋ยวช่วยพี่แนนตอบข้อนี้นะลูกตอบได้ให้เลยจ้ะยูกะเพื่อนๆด้วยนะมาดูพร้อมกันอันนี้พิมพ์ผิด craving ต้องเป็น crav นะน้องๆแก้ตัวในข้อสอบเนี่ยพิมพ์ผิดน้องดูข้อ15 r ต้องอยู่ติดกับ c นะ r อยู่ติดกับ c crav ยูกะคุ้นๆมั้ยคะคำว่า crave เนี่ยถ้าน้องๆติวกับพี่แนนกับแบรนด์ Summer Camp ไปแล้วน้องๆจะตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านโจทย์เลยนะคะ craveเยิร์นลองได้แปลว่าแต่ต้องใช้กับ for เพราะฉะนั้นยูกะตอบข้อที่ตรงเลยค่ะ A ข้อ A นะคะถ้าคือน้องพี่ทำให้น้องดูว่าศัพท์ถ้ารู้คือรู้เลยกาได้เลยตอบได้เลยเราท่องศัพท์เล่นๆหรือท่องไปสอบคะนี่เป็นข้อสอบจริงๆของแกดและนิทานกับกลอนที่พี่แนนให้ไป50ชุดคำคืนนี้สัญญานะลูกต้องกลับไปทวนนะมันออกแบบกาได้อย่างนี้ตอบข้อ A เลยเด็กๆขอเสียงนางพร้อมกัน3 4 เอ้า Crave Yearn
หลงได้แปลว่า desire แต่ต้องใช้ for แต่ต้องใช้ for แต่ต้องใช้ for น่ารักที่สุดนะฮะประโยคนี้แปลว่าอะไรเนี่ยหลังจากที่ใช้กรรมคือหมากฝรั่งที่หมอแนะนำ3เดือนนะคะความอยากบุหรี่ของเขาก็หายไปพูดง่ายๆใช้หมากฝรั่งในการเลิกบุหรี่เข้าใจป่ะงั้นแม้เราจะไม่รู้คำศัพท์เนี่ยเราก็พอจะเดาได้ข้อ B boy habit แปลว่าอะไรคะนิสัย habit นิสัย tolerance แปลว่าอะไรคะความอดทนและ D dog กับ E distress กับ hatred ความเกลียดค่ะ hate ไงลูก hate นะคะยูกะเก่งแบบนี้ต้องติดบริหารแน่เลยงั้นช่วยพี่หน่อยหน่อยสักข้อเนาะนะคะถ้าไม่ทานอย่ากังวลอย่างที่บอกเดี๋ยวพี่แนนจะไปลงทุกกระดานให้ในเฟซโอเคป่ะนะคะข้อ16ขลุกเวลาเจอ2ช่องว่างน้องๆจดลงไปค่ะทำทีละช่องไม่จำเป็นต้องทำทั้ง2ช่องพร้อมกันให้เลือกทำทีละช่องอาจจะทำช่อง1ก่อนหรือช่อง2ก่อนก็ได้เลือกทำช่องไหนช่องที่มีคำใบ้เยอะที่สุดช่องที่มี clues หรือคำใบ้เยอะที่สุดเช่นนะคะ the enemy finally blank น้องๆค่ะ enemy แปลว่าศัตรูใช่ไหมคะเป็น subject หลัก verb แท้คือเขียน s verb แท้คือส่วนที่หายไปนะคะแปลว่าคอมม่าด้านหลังน่าจะเป็นอะไรคะยูกะเพื่อนๆคะส่วนหลักหรือส่วนขยายคะหลักคอมม่าเป็นส่วนขยายขยายใส่วงเล็บเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำช่องว่างแรกก่อนจะง่ายกว่าถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเมนไอเดียถูกป่ะไอ้ข้างหลังทั้งหมดอ่ะมาขยายทำลูกศรไปมาขยายเวิร์บตัวเนี้ยศัตรูแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จุดจุดค่ะแปลว่าเราดูช่องว่างแรกทั้งหมดก่อนทำบ็อกซ์กล่องในคำแรกทั้งหมดของ choice กับพี่เพียวเราดูเฉพาะช่องว่างแรกทั้งหมดนะคะคืออะไรคะยอม agreeing to return all the captives and retreating from the territory ศัตรูตกลงที่จะคืนเฉลยทั้งหมดและถอยทัพออกจากอาณาเขตนี้ค่ะ retreat ถอยทัพนะคะล่าถอยอ่ะล่าถอยถอนทัพออกจาก territory คืออาณาเขตนะคะอะไรแปลว่าเฉลยนะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญโอ้น่ารักที่สุดเด็กๆวางมากันเลยนะเก็บที่อะไรนะเก็บที่แคบพร้อมกันค่ะ3 4เก็บที่แคบเก็บที่แคบแคบอะไรแคบทีคำว่าแคบทีแปลว่าเฉลยแปลว่าเฉลยฉะนั้นศัพท์ที่พี่ให้ท่องนะออกแน่นอนเชื่อพี่นะทุกคนคะมาดูค่ะ rebel ข้อ A แปลว่าอะไรกบฏ withdraw ถอนเงินถอนเงิน proceed ทำต่อไป surrendered ยอมแพ้ยอมจำนนนั่นเองยอมแพ้ก็พอ diversify ทำให้หลากหลายนะคะเด็กๆคะถ้าศัตรูเนี่ยออกจากฐานทัพแล้วอะถอยทัพออกไปแล้วแล้วยอมคืนเฉลยทั้งหมดแปลว่าศัตรูเป็นอย่างไรเด็กๆกาได้เลยค่ะก็แพ้ต้องอะไรนะขอเสียงดังๆเข้าไหมยอมแพ้ต้องอ่านอันที่สองไหมไม่ต้องนะเพราะเราจะทำไม่ทันและยิ่งสับสนด้วยนะคะกาข้อดีด็อกยอมแพ้ไปเลยนะคะฉะนั้นนะคะยูกะคะตอบข้ออะไรดีคะข้อดีค่ะดีด็อกเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ยูกะนะคะปรบดังๆเลยจ้ารับไปเลยจ้าพี่แนนนะคะจะแตกช้อยใช่ neighboring แปลว่าเพื่อนบ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านเงี้ยเนาะ unknown ว่าไม่รู้ค่ะ cultivate เพาะปลูก occupyยึดครองและเด็กๆคะตอบให้พี่แนนชื่นใจเมื่อกี้เจอใน passage เกี่ยวเด็กที่ถูกทิ้งมาแล้วเพราะฉะนั้น abandon แปลเหมือน left behind แปลว่าละอะไรคะละทิ้งละอะไรคะละทิ้งในช้อยเนี่ยไม่รู้ศัพท์ดับอนาถนะลูกเพราะเราไม่สามารถจะเดาอะไรได้แล้วฉะนั้นศัพท์สำคัญมาก
นะคะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะมาเปิดงานนะพี่แนนขอเป็นเพลงสุดท้ายได้ไหมเด็กๆคะเพลงแมมมดนะคะมาสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะนะคะนะเด็กๆคะอะไรแปลว่าใหญ่โตคะท่านมาแล้วหรอท่านมาแล้วหรอท่านมาแล้วโอเคค่ะนะคะใหญ่โตมโหฬารเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน big large vast hugeEnormous. Tremendous. อะไรบ้างมากคะ Numerous ค่ะมากขอเอาเสียงพร้อมพี่ Numerous. ใจแอ้นกับไททันนี่เป็นยังไงนะแปลว่ายักษ์ใช่ป่ะเปิดดูรูปหน่อยยักษ์หน้าตาเป็นไงยักษ์นะคะยักษ์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 หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะใจแอ้นกับไททันให้เห็นคำว่าใจแอ้นกับไททันด้วยเนาะแปลว่ายักษ์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่ Gigantic Titanic พร้อมกันค่ะ3เสียง Gigantic Titanic เรืออะไรนะเรืออะไรนะที่เป็นแบบว่าเรือใหญ่ๆที่มันล่มไปชนภูเขาน้ำแข็งอะ Titanic เรือยักษ์ค่ะและเด็กๆคะช้างโบราณออกเสียงพร้อมพี่แมมอะไรแมมมอสแมมอะไรคะแมมมอสนะคะหน้าตาเป็นไงคะไปดูกันแมมมอสตัวใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่แนนอีกครั้งหนึ่งสามสี่แมมมอสแมมอะไรคะคำถัดไปแมสแปลว่ามวลใช่ป่ะมีมวลมากก็ต้องใหญ่ค่ะและคำถัดไปสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และน่ากลัวเด็กๆคะออกเสียงพร้อมพี่ monstrousมาจากคำว่าไปดูกันค่ะมอนอะไรมอนสเตอร์มอนอะไรนะมอนอะไรนะมอนสเตอร์นะคะตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่และน่ากลัวด้วยสัตว์ประหลาดนะคะและเด็กๆคะไปดูกันต่อค่ะนอกจากสัตว์ประหลาดแล้วเรายังใช้คำว่าโคลอสโซอันนี้มาจากสนามกีฬาที่เป็นอัฐจันทร์ใหญ่มากกลางกรุงโรมคือคำว่าอะไรคะโคลอสโซอลังการค่ะคำว่าอะไรคะโคลอสอะไรโคลอสเซียมเดี๋ยวเอาเสียงพร้อมกันอลังการไหมอลังการใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นอลังการมหึมามโหฬารมโหระทึกเขาใช้คำว่าอะไรคะลูกโคลอสโซโคลอสเซียมเอาเสียงพร้อมกันค่ะโคลอสโซโคลอสเซียมโคลอสโซน่ารักมากและเด็กๆคะออกเสียง2ตัวสุดท้ายพร้อมพี่ immense gargantuan ลองฟังเพลงเลยค่ะมิวสิกมานะคะคำว่าใหญ่นะคะพี่นันเปิดให้ฟังนะคะยักษ์โตยังช้างบิ๊กกลาสวอตคิวenormous tremendous numerous gigantic titanic น้องๆดูคำศัพท์เด็กๆคะพี่แนนว่าเราร้องกันเองดีกว่าฟังแล้วรอบเดียวเนี่ยเก็ตเลยวางปากกาเงยหน้าถ้าเสียงไม่ดังเอ็นไม่ติดนะสามเสียวอยากโตอย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous numerous gigantic titanic อยากโตอย่างช้าง mammoth massive monstrous colossal immenseGargantuan colossal immense gargantuan พี่มะตูมคะผ่านไหมคะไม่ผ่านเลยใครไม่ร้องเอ็นไม่ติดชีวิตบัตรซอฟนะนะคะเราสาบแช่งเลยพ่อแม่ไม่รักครูไล่ออกโรงเรียนแฟนแฟนทิ้งเพื่อนเพื่อนไม่ครบสุนัขที่บ้านหนีออกจากบ้านเอาสิถ้าไม่แหกปากถ้าไม่ร้องทางบ้านช่วยกันร้องด้วยนะคะอ้าวดังๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งให้ท่านรัฐมนตรีเห็นว่าเด็กๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเป็นปราดนะมีความสามารถนะนะให้แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ผู้ใหญ่ใจดีจัดงานดีๆแบบนี้อีกขอเสียงดังๆพร้อมกันลูก3เสียงอยากโตอย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous numerous gigantic titanic อยากโตอย่างMem,
mass, monstrous, colossal, immense, gargantuan. ลองเอาเป็น blank สิรอบสุดท้ายจริง3 4เด็กๆคะไม่ผ่านเลยไหนๆค่อยๆคิดพร้อมกันตัวแรกตัว B นี่คำว่าอะไรนะเด็กๆคะ big คำที่2ตัว L คำที่3ตัว V vast คำที่4ตัว H huge เอาเสียงพร้อมพี่ค่ะ huge มันเห็นภาพว่าใหญ่มากๆและตัว E นี่ว่า inner อะไร enormous tree คือ tremendous อะไรไม่ได้ยินเสียงเลย tremendous เด็กๆคะกลับบ้านไปไม่ต้องทัวร์แล้วสังเกตไหมคะว่าพี่แนนสอนเนี่ยพี่แนนสอนด้วยใจนะน้องว่าพี่แนนตั้งใจสอนไหมลูกตั้งใจแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ตั้งใจจัดไหมลูกตั้งใจน้องตั้งใจเรียนไหมลูกน้องมาตั้งแต่กี่โมงน้องตั้งใจน้องมาจองกี่โมงน้องมาเอาชีสกี่โมงเพราะฉะนั้นอย่าให้เวลาทุกนาทีทุกอะตอมทุกปรมาณูของวินาทีที่นั่งอยู่อ่ะมันสูญหายไปอย่างไร้คุณค่าเข้าใจไหมลูกกลับบ้านจะต้องไม่ต้องทวนมากขอเสียงดังๆพร้อมกันอะไรแปลว่ามากนะนูเมอร์อะไร numerous เอาเสียงค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะยักษ์มีอยู่2ตัวใจแอนกับไทยอะไรไททันใจแอนกับไททันทำเป็นแอดจะทีฟกลายเป็นใจแกนอะไรใจแกนทิกกับไทอะไรใจแกนทิกไททานิกใจแกนทิกช้างน้ำโบราณช้างตัวใหญ่ๆเลยแมมอะไรคะแมมอะไรนะและเด็กๆค่ะมีมวลมากนี่แมสอะไรอย่าดูโพยเด็ดขาดแมสซีฟและมีสัตว์ประหลาดมาด้วยใหญ่และน่ากลัวมอนอะไร monstrous มอนอะไรนะเด็กๆสุดยอดค่ะสนามกีฬาที่กรุงโรมเราว่า colossal colossal มาจาก colossal อะไร colosseum colossal มาจาก colosseum และอิมอะไรนะ immense อิมอะไรนะ immense ออกเสียงพร้อมพี่ immense ตัวสุดท้าย gargantuanไม่ดีเลยลูกสับยากต้องพยายามออกเสียงนะจะช่วยให้จับได้ gargantuan พี่ฟรังรู้จักไหมพี่ฟรังที่เป็นนักแสดงฮอร์โมนนะคะที่หน้าตาเหมือนพี่อะค่ะเหมือนกันไหมคะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะอะไรคะเป็นลูกศิษย์พี่นาด้วยนะพี่ฟรังเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งมากเลยเขาติดที่ไหนคะแพทย์จุฬาใช่ไหมพี่ฟรังเขาก็บอกเคล็ดลับพี่แดนบอกว่าพี่นาคะหนูนะเหมือนคนโรคจิตเลยเวลาหนูอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูชอบอ่านหนังสือด้วยการออกเสียงมาดังๆนะชอบตอบมาดังๆพี่แนนก็เลยพยายามบิ้วให้น้องเนี่ยทวนออกมาดังๆสังเกตไหมนะเพราะมันทำให้จำได้จริงๆนะสมองเราจะทำงานได้เนียนกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมนะคะและฝังลึกกว่าเดิมค่ะเด็กๆคะร้องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งมิวสิกมานะคะสามสี่ไปนะนะ enormousอย่าลืมร้องด้วยลูกใจแกนทิกไททานิกใครไม่ร้องเองไม่ผิดเสียงแค่ไหน monstrous immense gargantuan อย่าโตอย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous เสียงเสียง numerous ใจแกนทิกไททานิกอยากโตอย่างช้าง mammoth massive monstrouscเวลามีเสียงเพลงมันจะกลบเสียงน้องเราถูกต้องนะคะเราจะไม่เห็นพลังของน้องเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร้องปากเปล่ากับแบงค์นี้นะคะใครร้องดังเท่าไหร่ได้มหาวิทยาลัยและคณะที่น้องอยากเรียนนะคะแนนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามเสียงน้องเลยนะใช่นะคะท่านมาแล้วเด็กๆคะสวัสดีท่านหน่อยค่ะ1 2 3สวัสดีกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่มีงานที่ดีเช่นนี้ไหนโชว์พลังเสียงให้ท่านดูค่ะเอาเลยนะเพื่อแบบว่าให้ท่านผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเรามีศักยภาพและปีหน้ารุ่นน้องของน้องๆจะได้นะมีโอกาสแบบเราอีกในครั้งนี้เอ้าพร้อมกัน3 4อยากYang Chang, big, large, vast, huge, enormous, tremendous. กินแ
ใหญ่อะไรที่แปลว่าสัตว์ประหลาดนะ monstrous มาจาก mon อะไร monster monstrous monster และอะไรมาจากสนามกีฬานะโคลอสซัลมาจากโคลอสเซียมช้างน้ำโบราณแมมอะไรแมมมอธแมมอะไรนะยักษ์ใหญ่จายแอนกับชายอะไรไททันจายแกนทิกไททานิกจายแกนทิกประทับใจสุดๆอ่ะพี่มะตูมฮะทั้งหมดที่เราเรียนกันมาบอกท่านว่าเราได้อะไรไปบ้างวันนี้ทุกคนวางปากกาเลยนะและทบทวนให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งลูกเก็บที่แคบสามเสียวเก็บที่แคบเก็บที่แคบแคปทีฟแปลว่าอะไรนะคะสัญญาไพร่พร้อมกันค่ะสามสี่สัญญาไพร่สัญญาไพร่ไพร์คำว่าอะไรนะไพร์แปลว่าสัญญาหรือสภาพเลวร้ายสัญญาหรือสภาพคำว่าปรารถนาต้องการพร้อมกันลูก3 4 crave yearn long desire แปลว่า desire แต่ต้องใช้มอบเหมือนฝึกรอดอกันเลยนะคะณจุดนี้ค่ะน้องๆฟิตมากพร้อมจะสู้กันศึกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่แนนก็บอกเลยว่านะคะดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสกราบสวัสดีนะคะได้พบท่านอีกแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องลงไหมอันนี้เยอะนะคะอย่าเยอะค่ะเลียไปเลียไปนะคะท่านตัวเปียกหมดแล้วนะคะค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่แนนก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่มาในวันนี้เราตั้งใจนะคะกล้าที่จะฝันกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันไม่เอาแต่ฝันกลางวันนะลูกให้ทุกคนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือกลับไปทบทวนทุกอย่างทำกันบ้านที่พี่แนนบอกนะคะทำโจทย์และจับเวลาเหมือนจริงให้ทุกคนจุดความฝันขึ้นเป็นความเป็นจริงให้ทุกคนเอ็นติดสอบตรงติดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศเลยเนาะที่สำคัญให้ทุกคนนะคะเป็นคนดีนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเก่งและดีให้ทุกคนไม่ลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะครูบาอาจารย์นะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้ทุกคนนะคะเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่านะคะทำคุณประโยชน์ตอบแทนบุญคุณให้กับผืนแผ่นดินไทยทุกคนสืบไปนะคะรักทุกคนนะคะโชคดีค่ะพี่แนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครูพี่แนนมากๆค่ะ